สวัสดีครับคุณผู้ฟังคินนี้ต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคนรวยทำงานเร็วเขียนโดยโกดโดโตคิโอเราซื้อเวลาไม่ได้แต่เราบริหารเวลาให้คุ้มค่าได้หนึ่งวันของทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากัน แต่กลับมีคนที่ใช้เวลาไปกับเรื่องไม่สำคัญจนทำงานเสร็จครึ่่ๆก,กลางๆหรือบางคนถึงขั้นทำงานได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยซ้ำในขณะที่บางคนกลับใช้เวลาทุกๆวินาทีอย่างมีค่าจนทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผู้เขียนได้สัมผัสบุคคลระดับมหาเศรษฐีมาแล้วมากมาย จึงได้ค้นพบจุดร่วมที่เราคนรวยต่างก็มีเหมือนกันคือการมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญพวกเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วได้อย่างต่อเนื่องจึงทำให้กลายเป็นคนรวยได้ในที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้รวดเร็วและทำงานเสร็จในเวลาอันสั้นเท่านั้น แต่ผู้เขียนคิดว่ากลยุทธ์ด้านเวลาที่แท้จริงมีไว้เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่และมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาให้เป็นจริงคนรวยที่ทำงานเร็วจะแตกต่างจากคนอื่นที่วิธีคว้าโอกาสพวกเขาจะสแสวงหาโอกาสและเมื่อเห็นโอกาสก็จะรีบคว้าทันทีสำหรับพวกเขาแล้ว บริษัทถือเป็นคลังสมบัติเพราะสามารถใช้เงินของบริษัทลองทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเองแถมยังได้รับเงินเดือนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการขายกฎหมายหรือบัญชีบริษัทก็จะมีคนสอนงานให้ทุกด้านขอเพียงตั้งใจเรียนรู้คนทำงานเร็วจะมองว่างานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองมากกว่าเป็นเครื่องมือในการหาเงิน ในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นพากันลาออกหรือเปลี่ยนงานใหม่แต่พวกเขายังคงยืนหยัดอยู่และสร้างผลสำเร็จจนในที่สุดก็ก่อตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองและประสบความสำเร็จได้คุณอาจรู้ดีอยู่แล้วว่าการกล่าวโทษว่าสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุแห่งความโชคร้ายหรือความไม่น่าพอใจนั้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น คนทำงานช้าจะโยนความผิดไปให้เจ้านายให้บริษัทให้เพื่อนร่วมงานบางทีก็โยนความผิดไปให้ประเทศชาติพวกเขาจึงไม่สามารถสร้างผลงานได้คนทำงานเร็วจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อจะได้สร้างผลงานและผลสำเร็จถ้ามวัวแต่โทษสิ่งอื่นก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นสิ่งสำคัญคือการตระหนักรู้ ถึงความรับผิดชอบของตัวเองเพราะถ้าเป็นความผิดของคนอื่นเราก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งใดได,ได้แต่ถ้าคิดได้ว่านี่เป็นความผิดของตัวเองต่อไปจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือลงมือทำได้ด้วยตัวเองคนทำงานเร็วมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำงานให้สำเร็จแต่คนทำงานช้าจะให้ความสำคัญกับวิธีการมากกว่าเป้าหมาย ดีย๋ยวเวลาได้ยินคำว่าลงทุนกับตัวเองสิ่งที่คนทำงานช้าคิดได้คือการอ่านหนังสือธุรกิจเข้าเรียนโรงเรียนธุรกิจและศึกษาจนได้คุณวุฒิมาครอบครองแต่สิ่งที่คนทำงานเร็วคิดก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของการลงทุนกับตัวเองคืออะไรถ้าเป็นเรื่องการได้รับการยอมรับในที่ทำงานเป้าหมายคือการได้เลื่อนขั้นพวกเขาก็จะมีวิธีการเพิ่มความสามารถของตัวเอง โดยการฝึกการขายและฝึกทำเอกสารนำเสนองานให้เก่งขึ้นถ้าเป้าหมายของพวกเขาคือเปลี่ยนงานเพื่อก้าวหน้าทางอาชีพพวกเขาก็จะติดต่อบริษัทย้ายงานและขอคำปรึกษาเพื่อให้รู้ว่าตัวเองยังขาดทักษะอะไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นหรือถ้าเป้าหมายของพวกเขาคืออยากทำธุรกิจของตัวเอง พวกเขาก็จะเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆก่อนแล้วจะเห็นวิธีการบรรลุเป้าหมายขึ้นมาเองคนทำงานเร็วจะคิดหาวิธีที่ทำได้คนทำงานช้าจะให้เหตุผลที่ทำไม่ได้คนทำงานเก่งจะไม่ปฏิเสธงานพวกเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจและมีความคิดสร้างสรรค์พวกเขาจะกระตือรือร้นในการทำอะไรให้คนอื่น แม้จะเป็นงานที่เกินความสามารถของตัวเองพวกเขาก็จะลองทำดูเพราะมันคือโอกาสที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองโอกาสที่จะได้ทักษะใหม่และได้สั่งสมประสบการณ์การไม่ปฏิเสธงานแตกต่างจากการปฏิเสธไม่เป็นเพราะคนที่ปฏิเสธไม่เป็นคือคนที่ถูกความคิดปกป้องตัวเองครอบงำที่ไม่ปฏิเสธเพราะกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีกลัวจะถูกเกลียด คนแบบนี้จะกลายเป็นคนว่าง่ายที่ใครๆต่างก็วานให้เป็นคนทำงานจิปาถะกลายเป็นคนที่ถูกคนอื่นใช้งานคนทำงานเร็วจะรู้จักใช้หัวหน้าที่เกลียดให้เป็นประโยชน์คนทำงานช้าจะเลือกที่รักมักที่ชังคนทำงานเร็วจะใช้หัวหน้าให้เป็นประโยชน์กับงานเพื่อสร้างผลงานพวกเขาคิดได้กระทั่งว่าจะใช้หัวหน้าที่ไร้ความสามารถและหัวหน้าที่พวกเขาเกลียดให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร คนทำงานช้าจะมองหัวหน้าโดยใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นทรัพยากรของบริษัทแต่มองด้วยความลำเอียงและอคติพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะสื่อสารกับหัวหน้างานที่ชอบและตีตนออกห่างจากหัวหน้างานที่เกลียดจึงทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงานเวลาเจอหัวหน้างานที่ไม่ชอบความไม่สมบูรณ์แบบในฐานะหัวหน้างาน เช่นสั่งงานไปงังน้นงั้นเปลี่ยนคำพูดไปเรื่อยพูดจาไม่มีมารยาทและอื่นๆอ,อีกมากมายหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่พอใจและอยากจะโต้กลับสำหรับคนทำงานเร็วต่อให้พวกเขาเจอหัวหน้าที่เกลียดขนาดไหนพวกเขาก็สามารถใช้หัวหน้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้แม้พวกเขาจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่มีไม่ได้แต่พวกเขา สามารถควบคุมอารมณ์ได้วิธีข่มอารมณ์ที่พวกเขามีต่อหัวหน้ายอดแย่คือพวกเขาจะมองว่าหัวหน้าไม่ได้เป็นคนแต่เป็นแค่เครื่องมือพวกเขาจะคิดแค่ว่าจะใช้หมอนี่อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองที่สุดเมื่อไม่ได้มองว่าอีกฝ่ายเป็นคนแต่เป็นแค่เครื่องมือมันจะทำให้ปล่อยผ่านได้คนที่ทำงานเร็วจะเปลี่ยนความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน คนทำงานช้าจะมัวแต่กังวลและหวาดกลัวการทำงานผิดพลาดจะทำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นมันเป็นโอกาสที่จะทำให้ได้ตรวจสอบว่าทำไมผลลัพธ์ที่ออกมาถึงได้แตกต่างจากที่คาดคิดไว้ดังนั้นความผิดพลาดแต่ละครั้งจึงเป็นโอกาสให้ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆคนที่ทำงานช้าจะมัวแต่กังวลและหวาดกลัวเวลาทำงานผิดพลาดก็จะตื่นตระหนกวอย โดยไม่พิจารณาว่าคราวหน้าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดอีกความผิดพลาดคือขั้นตอนแห่งการลองผิดลองถูกดังนั้นหากลองใช้วิธีไหนแล้วไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนวิธีอื่นที่มีประสิทธิผลดีกว่าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นผลสำเร็จในที่สุดคนทำงานเร็วจะตื่นเวลาเดียวกันทุกวันคนทำงานช้าจะนอนเยอะในวันหยุด คนที่ทำงานเก่งและประสบความสําเร็จจะใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนถ้าไม่นับช่วงที่งานมาถึงจุดสําคัญที่สุดหรือมีการจัดอีเวนต์แล้วพวกเขาจะนอนและตื่นในเวลาเดียวกันทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกเขาจะไม่ค่อยแยกแยะระหว่างวันธรรมดาหรือวันหยุดเพราะพวกเขาไม่มีความคิดว่าจะนอนอืดในวันหยุดเลยพวกเขาจะตระหนักได้ว่า วันธรรมดาจะทำงานของบริษัทส่วนวันหยุดค่อยทำสิ่งที่ตัวเองชอบและดูแลครอบครัวมีแต่คนทำงานช้าเท่านั้นที่คิดว่าวันสุดสัปดาห์จะไปดื่มเที่ยวปล่อยตัวตนต,ต,ตามสบายจนดึกดื่นแล้วนอนยาวในวันหยุดมีแต่คนทำงานช้าเท่านั้นที่คิดว่าวันสุดสัปดาห์จะดูซีรีส์จะเล่นเกมหรือทำอะไรที่อยากทำจนดึกดื่นแล้วนอนยาวในวันหยุดการสร้างความเคยชิน <oluyor> ท <t> ี <t> ่แตกต่างกัน ทำให้ความสามารถในการทํางานแตกต่างกันคนทํางานเร็วจะหล่อล้อมการกระทําที่จัดระเบียบวิธีชีวิตของตัวเองให้มีแบบแผนที่ดีที่สุดอยู่เสมอคนทํางานเร็วจะใช้เงินมากมายอย่างมีความหมายคนทํางานช้าจะขี้งกไร้เหตุผลคนอายุน้อยที่มีเงินเก็บเยอะมากเป็นคนที่คุยไม่สนุกไม่ค่อยมีลักษณะเฉพาะหรือมีจุดเด่น แม้จะมีเงินแต่ชีวิตก็ดูจืดชืดเพราะมีความมั่นคงเลยไม่เคยเสี่ยงจนบางครั้งทำให้ชีวิตดูน่าเบือ่อคนทำงานเก่งส่วนใหญ่จะใช้เงินมือเติบพวกเขาจะใช้เงินเพื่อเติมเต็มชีวิตพวกเขาจะสนุกกับงานและการใช้ชีวิตเพราะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นตอนอายุ65ถ้าเอาเวลาปัจจุบันไปใช้เพื่อเตรียมตัวสำหรับยามชาราหมด พอแก่ตัวลงก็จะเหลือแต่ความทรงจำที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินการใช้เงินเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวการอ่านหนังสือการพบเจอผู้คนจะทำให้เราได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้มากมายการได้ลงมือทำอะไรอยู่เรื่อยๆจะทำให้ได้พบฉากใหม่ๆของชีวิตทำให้ได้พบความสามารถของตัวเองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน คนทำงานเร็วหวังทำงานตลอดชีวิตคนทำงานช้าหวังกะเสียณเร็วคนทำงานเร็วมักจะสนุกกับงานจึงไม่ค่อยมีคนทำงานเร็วที่พูดว่าอยากกเกษียณเร็วเร็วยิ่งคนทำธุรกิจของตัวเองจะยิ่งน่าทึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งตลอดชีพคนทั่วไปมักคิดว่าถ้ามีเงินก็ไม่อยากทำงาน เพราะคนทั่วไปไม่ได้ชอบงานแต่ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทำงานเพื่อหาเงินสำหรับพวกเขาแล้วงานเป็นเหมือนงานอดิเรกงานเป็นสิ่งที่พวกเขารักและสนุกที่จะทำงานเหลือเกินไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยก็ไม่เคยคิดจะเลิกทำงานเลยการได้ทำงานที่รักและลงไยลมันจะทำให้ไม่รู้สึกว่าทำงานอยู่มันจึงทำให้ทำงานเพราะอยากจะทำ ถ้าสามารถอุทิศให้กับงานได้ความสามารถต่างๆของเราจะพัฒนาคนรอบข้างก็จะยอมรับไม่ว่าจะใช้เวลาทำงานแค่ไหนถ้าทำโดยใจรักชีวิตก็จะเติมเต็มและยังเข้าใกล้ความสำเร็จอีกด้วยดังนั้นขอให้ทิ้งความคิดเรื่องกะเสียนเร็วไปก่อนแล้วชอบงานที่ตัวเองทำถ้ายังหางานที่รักและลงไหลไม่เจอ ก็จงรักและลงไหลในงานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้แทนผู้เขียนได้รวบรวม55กลยุทธ์บริหารเวลาของคนรวยทำงานเร็วไว้ดังนี้ 1. คนทำงานเร็วจะทำเพื่อเป้าหมายแล้วจะไม่เลือกวิธีการคนทำงานช้าจะคิดว่าเรื่องอย่างนี้รับไม่ได้คนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่คำนึงถึงเรื่องทางศาสนาหรือข้อห้ามใดๆแต่จะคำนึงถึงผลลัพธ์เป็นหลักเท่านั้น สองคนทำงานเร็วจะลองทำงานที่อยากทำคนทำงานช้าจะมัวแต่ทำสิ่งที่ควรทำคนรวยที่ทำงานเร็วจะห่านมาเมล็ดพันธ์แห่งอนาคตไว้ทุกวันเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวได้ในอนาคตสคนทำงานเร็วจะเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นบทเรียนคนทำงานช้าจะมัวแต่กังวลและหวาดกลัวคนรวยที่ทำงานเร็วแม้จะลม้มก็ไม่ได้ลุกขึ้นเฉยๆแต่พวกเขา จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น 4. คนทำงานเร็วจะคิดถึงระยะยาวคนทำงานช้าจะลนลานอยู่กับเรื่องตรงหน้าคนรวยที่ทำงานเร็วจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อทำให้อนาคตดียิ่งขึ้น 5. คนทำงานเร็วจะสนใจโอกาสคนทำงานช้าจะสนใจสิทธิคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่เอาแต่บน แต่จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีที่สุด -6. คนทำงานเร็วจะคิดว่าเป็นความผิดของเราคนทำงานช้าจะโทษว่าเป็นความผิดของสิ่งอื่นคนรวยที่ทำงานเร็วจะลงมือทำก่อนแก้ตัว -7. คนทำงานเร็วจะทำงานของตัวเองคนทำงานช้าจะทำงานของคนอื่นคนรวยที่ทำงานเร็วจะทำงานที่ตัวเองสร้างเอง -8. คนทำงานเร็วจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายคนทำงานช้าจะให้ความสำคัญกับวิธีการคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่หลงลืมตัวเราที่ก้าวหน้ากว่านี้ 9. คนทำงานเร็วจะใช้เครื่องมือเป็นคนทำงานช้าจะถูกเครื่องมือใช้คนรวยที่ทำงานเร็วจะรู้จักสร้างประสิทธิภาพในแบบฉบับของตัวเอง 10. คนทำงานเร็วจะทำงานอย่างมีสมาธิ คนทำงานช้าจะทำงานอย่างฝืนทนคนรวยที่ทำงานเร็วจะรู้จักช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมที่ทำให้มีสมาธิ 11. คนทำงานเร็วจะให้ความสำคัญกับงานที่เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากคนทำงานช้าจะให้ความสำคัญกับงานที่จำเจเป็นอย่างมากคนรวยที่ทำงานเร็วจะเริ่มจากงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 12. คนทำงานเร็วจะคาดการล่วงหน้า คนทำงานช้าจะไม่ค่อยคิดอะไรมากคนรวยที่ทำงานเร็วจะมีความสามารถในการคิดอ่านสูง13คนทำงานเร็วจะลองทำดูก่อนโดยคิดว่าคงไม่มีหวังคนทำงานช้าจะไม่ทำเพราะคิดว่าถึงอย่างไรก็ไม่มีหวังคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่กลัวการถูกปฏิเสธ14คนทำงานเร็วจะคิดว่าจะวางมืออย่างไรดี คนทำงานช้าจะลงตัวเองที่ทุ่มอย่างสุดกำลังคนรวยที่ทำงานเร็วจะพยายามทำตรงนี้ที่สำคัญที่สุด 15. คนทำงานเร็วจะเคารพเวลาของคนอื่นคนทำงานช้าจะพลานเวลาของคนอื่นอย่างไม่เกรงใจคนรวยที่ทำงานเร็วจะมีความเชื่อว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง 16. คนทำงานเร็วจะมีผลงานเพราะเอาเรื่องสำคัญมาก่อน คนทำงานช้าจะผิดพลาดเพราะผัดวันประกันพุ่งในเรื่องสำคัญคนรวยทำงานเร็วจะลงมือทำด้วยการคาดการ1 7คนทำงานเร็วจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคนทำงานช้าจะทำไปทีละอย่างอย่างละเอียดละออคนรวยที่ทำงานเร็วจะคิดว่าทำอย่างไรให้ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว 18. คนทำงานเร็วจะคิดถึงเจตนาที่แท้จริงของอีก่าย คนทำงานช้าจะคิดถึงตัวเองเป็นหลักคนรวยที่ทำงานเร็วจะตระหนักว่าต้องทำอะไรบางอย่างเป็นเรื่องปกติ 19. คนทำงานเร็วจะรู้จักใช้หัวหน้าที่เกลียดให้เกิดประโยชน์คนทำงานช้าจะเลือกที่รักมักที่ชังคนรวยที่ทำงานเร็วจะควบคุมอารมณ์เก่ง20คนทำงานเร็วจะขอฟังก่อนคนทำงานช้าจะขอพูดก่อน คนรวยที่ทำงานเร็วจะตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า21คนทำงานเร็วจะเรียนรู้ได้จากทุกคนคนทำงานช้าจะสนใจแค่เฉพาะบางคนคนรวยที่ทำงานเร็วจะเห็นทุกคนเป็นเมนเทอร์ 22. คนทำงานเร็วจะแกล้งทำเป็นถามคนทำงานช้าจะถามแบบซื่อคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่สร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น23า คนทำงานเร็วหวังความสัมพันธ์ช่วยกันพัฒนาคนทำงานช้าหวังความสัมพันธ์ที่พึ่งพาซึ่งกันและกันคนรวยที่ทำงานเร็วจะสร้างความสัมพันธ์แบบเฉยเมยกับคนอื่น 24. คนทำงานเร็วจะเลือกคบเป็นคนคนไปคนทำงานช้าจะดีด้วยกับทุกคนคนรวยทำงานเร็วกล้าที่จะแบ่งประเภทคน 25. คนทำงานเร็วจะไม่สมาคมกับเพื่อนเก่าเลย คนทำงานช้าจะคบหาเพื่อนเก่าอย่างสนิทสนมเหมือนเดิมคนรวยที่ทำงานเร็วจะมองถึงอนาคตแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ 26. คนทำงานเร็วจะทิ้งนามบัตรที่ได้รับมาทันทีคนทำงานช้าจะรักษานามบัตรที่ได้รับมาอย่างดีคนรวยที่ทำงานเร็วจะมองนามบัตรเป็นแค่กระดาษ 27. คนทำงานเร็วจะนอนเยอะคนทำงานช้าจะลดเวลานอนเพื่อทำงาน คนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยข้ามวัน 28. คนทำงานเร็วจะตื่นเวลาเดียวกันทุกวันคนทำงานช้าจะนอนเยอะในวันหยุดคนรวยที่ทำงานเร็วจะคำนึงถึงสมรรถภาพในการทำงานทุกคืนและในวันถัดไป 29. คนทำงานเร็วจะกินน้อยเพื่อให้สมองยังแล่นคนทำงานช้าจะกินจนอิ่มแล้วง่วงนอน คนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่สนใจการเพิ่มปริมาณโดยเปล่าประโยชน์ 30. คนทำงานเร็วจะกินเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคนทำงานช้าจะกินเพื่อสนองความอยากเท่านั้นคนรวยที่ทำงานเร็วจะใส่ใจเรื่องคุณภาพของสิ่งที่กิน3 1คนทำงานเร็วจะใช้เงินมากมายอย่างมีความหมายคนทำงานช้าจะขี้งกอย่างไร้เหตุผล คนรวยที่ทำงานเร็วจะใช้งานซื้อประสบการณ์และการพบเจอผู้คน 32. คนทำงานเร็วจะซื้อสิ่งที่ให้เวลาคนทำงานช้าจะซื้อสิ่งที่บันทอนเวลาคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่มีเวลาไปค่าเวลา 33. คนทำงานเร็วจะใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าคนทำงานช้าจะใช้สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดคนรวยที่ทำงานเร็ว จะเลงถึงผลสำเร็จไม่ได้เลงอุปกรณ์3 4คนทำงานเร็วจะเข้าร้านกาแฟเมื่อมีเวลานิดหน่อยคนทำงานช้าจะเข้าร้านสะดวกซื้อเมื่อมีเวลานิดหน่อยคนรวยที่ทำงานเร็วจะทำงานสำคัญได้แม้มีเวลาเล็กน้อย 35. คนทำงานเร็วจะมีสัมภาระน้อยเสมอคนทำงานช้าจะแบกสัมภาระมากมายไปไหนมาไหนอยู่เสมอคนรวยที่ทำงานเร็ว จะจำกัดสิ่งที่ต้องทำในวันนี้36คนทำงานเร็วจะให้คำตอบได้เลยคนทํางานช้าจะเก็บไปคิดก่อนคนรวยที่ทำงานเร็วจะให้คำตอบก่อนแล้วค่อยลงมือทำ3า 37. คนทํางานเร็วจะคิดด้วยมุมมองของหัวหน้าคนทํางานช้าจะคิดด้วยมุมมองของตัวเองคนรวยที่ทำงานเร็วจะนึกถึงเจตนาของผู้บังคับบัญชา38 คนทำงานเร็วจะแยกแยะข้อแท็จริงกับความคิดเห็นออกจากกันคนทำงานช้าจะด่วนสรุปว่าทุกอย่างเป็นความจริงคนรวยที่ทำงานเร็วจะสงสัยเสมอว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือ39คนทำงานเร็วจะคิดโดยอาศัยข้อมูลคนทำงานช้าจะถ่ายทอดข้อมูลตามที่ได้รับมาคนรวยที่ทำงานเร็วจะใส่ข้อมูลลงในความคิดของตัวเอง40สิบ คนทำงานเร็วจะคิดว่านั่นก็เป็นไปได้เหมือนกันคนทำงานช้าจะคิดว่ามีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคนรวยที่ทำงานเร็วจะคิดถึงทางเลือกที่3จาก2ตัวเลือกที่มีอยู่41คนทำงานเร็วจะเรียนรู้พื้นฐานของสิ่งต่างๆคนทำงานช้าจะเรียนรู้เทคนิคยิบย่อยคนรวยที่ทำงานเร็วจะเก็บเกี่ยวความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้42 คนทำงานเร็วจะจดจำได้ในระยะเวลาสั้นๆคนทำงานช้าจะจำได้ ideas, แต่ลืมง่ายคนรวยที่ทำงานเร็วมักจะฉุกคิดถึงการกระทำของตน43คนทำงานเร็วจะคิดด้วยมุมมองกว้างคนทำงานช้าจะคิดด้วยมุมมองแคบคนรวยที่ทำงานเร็วม enfin ักจะมองภาพกว้าง44คนทำงานเร็วจะแข่งขันด้วยรูปแบบของตัวเอง คนทำงานช้าจะวังพลิกเกมด้วยสาขาที่ไม่เชี่ยวชาญคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่ออกนอกขอบเขตของตัวเอง45คนทางานเร็วจะตัดสินใจจากจำเป็นหรือไม่คนทางานช้าจะตัดสินใจจากสบายหรือลำบากคนรวยที่ทำงานเร็วจะให้ความสำคัญกับความจำเป็นมากกว่าความน่ารำคาญ46คนทำงานเร็วจะให้ข้อมูลอย่างเต็มอกเต็มใจ คนทำงานช้าจะพยายามปิดบังข้อมูลคนรวยที่ทำงานเร็วจะกระตือรือร้นต่อทั้งเอาพุทและอินพุต47คนทำงานเร็วจะแพ้เพื่อชนะคนทำงานช้าจะยึดติดกับชัยชนะจนแพ้ในที่สุดคนรวยที่ทำงานเร็วมีความแข็งแกร่งที่จะยอมแพ้ในสมรภูมริรบ48คนทำงานเร็วจะทำมากกว่าพูด คนทำงานช้าจะพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำคนโวยที่ทำงานเร็วจะทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นจริงเป็นอันดับแรก49คนทำงานเร็วจะเปลี่ยนวิธีคิดได้ในพริบตาคนทำงานช้าจะเชื่องช้าและยึดติดกับวิธีของตัวเองคนโวยที่ทำงานเร็วเปลี่ยนตัวเองได้เร็ว50คนทำงานเร็วจะตั้งคำถามกับกฎระเบียบ คนทำงานช้าจะทำตามกฎระเบียบอย่างหน้ามืดตามัวคนรวยที่ทำงานเร็วจะไม่ยอมทำตามข้อกำหนดที่ไรเหตุผล 51. คนทำงานเร็วจะคิดหาวิธีการที่ทำได้คนทำงานช้าจะให้เหตุผลที่ทำไม่ได้คนรวยที่ทำงานเร็วจะกระตือรือร้นทำอะไรให้กับคนอื่น 52. คนทำงานเร็วจะทำความปรารถนาของผู้อื่นให้เป็นจริง คนทำงานช้าจะมัวแต่ทำความปรารถนาของตัวเองให้เป็นจริงคนรวยที่ทำงานเร็วจะคิดถึงความสุขของคนรอบข้างมากกว่าอย่างอื่น53คนทำงานเร็วจะคิดด้วยการหารและคูณคนทำงานช้าจะคิดด้วยการบวกและลบคนรวยที่ทำงานเร็วจะทำงานที่ได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้แรงงานน้อยที่สุด54คนทำงานเร็วจะประเมินผลงานของคนอื่น คนทำงานช้าจะถูกครอบงำด้วยบุคลิกของคนอื่นคนรวยที่ทำงานเร็วจะคิดเรื่องต่างๆง่ายเข้าไว้55คนทำงานเร็วหวังทำงานตลอดชีวิตคนทำงานช้าหวังกเสียนเร็วคนรวยที่ทำงานเร็วจะสนุกกับงานอย่างเต็มที่ผู้เขียนหวังว่าการนำวิธีคิดใหม่ๆมาใช้ในทุกด้านของชีวิต จะมีส่วนช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่สมปรารถนาขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้คนรวยทำงานเร็วสตวัตัวตัวร้ายของความสำเร็จก็คือการรีรอการประวิงเวลาและการผลัดวันประกันพรุ่งถ้าคุณยินดีจะมีชีวิตล้มเหลววันนี้คุณก็ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จหนึ่งร้อยเคล็ดลับง่ายๆนี้ช่วยคุณได้ ทั้งนี้มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้องลงมือทำจงพยายามรังสรรค์ชีวิตอันมีคุณค่าของคุณจงเติมเต็มความฝันของคุณให้ประสบความสำเร็จแม้ไม่มีใครสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งชีวิตให้คุณเดินแต่คุณสามารถสร้างมันขึ้นเองได้โลกนี้มีเส้นทางและสะพานมากมายเหลือขนานับเพียงเส้นทางเดียวในโลกที่คุณสร้างขึ้น มันจะพาคุณไปเป็นคนที่คุณฝันอยากจะเป็นหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า100เคล็ดลับที่คนสำเร็จทำเขียนโดยในเจลคัมเบรแลนด์ผู้เขียนอยากแบ่งปันเส้นทางความสำเร็จนี้จากประสบการณ์ที่แสนวิเศษที่เขาได้สรุปข้อคิดสำคัญในแง่มุมต่างๆของชีวิตที่เราควรใส่ใจเพื่อความสำเร็จอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแรงบันดาลใจหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตและการทำงานที่ประสบความสำเร็จคุณจะได้พบกับข้อเตือนใจที่มีพลังหลากหลายรูปแบบที่เมื่อนำไปใช้แล้วจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการงานความสัมพันธ์สุขภาพ เศรษฐกิจและชีวิตหลังเกษียณมันจะช่วยชีย้ให้เห็นว่าความสำเร็จมีความหมายต่อชีวิตคุณอย่างไรและมันจะทำให้แนวทางปฏิบัติที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้จริงพวกเรามาเรียนรู้1 0ึเคล็ดลับง่ายๆนี้ไปด้วยกัน 1. ฝันให้ไกลไปให้ถึงชีวิตของคุณจะวิเศษขึ้นมากหากมีความฝันให้ไขวา,า่ยคว้า เบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จทุกรลายมีความฝันที่ได้รับการเติมเต็ม 2. กล้าบอกว่าไม่รู้การรู้และยอมรับข้อบอกพร่องของตัวเองจะทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 3. อนาคตต้องสร้างด้วยตัวเองความโชคดีแต่ละอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นผลมาจากความมุมานะและการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมาเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนและเป็นปีปี 4. จงมีความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตที่สมดุลและเปี่ยมสุข 5. ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครบ่อยครั้งที่ความสำเร็จเกิดจากความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครหรือไม่ธรรมดาแบบมาตรฐานทั่วไป 6. สนุกกับงานคุณมีหน้าที่ต่อตัวเองที่จะต้องทำให้วันทำงานแต่ละวันเป็นไปด้วยดีและสนุกสนานเพลิดเพลินมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 7. เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งจงเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกที่ดีเพื่อวันทั้งวันจะได้เป็นวันที่ดีและมีความสุข 8. อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ทำความเข้าใจได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของเราเกี่ยวกับอดีตได้ 9. หยุดพักบ้างการพักเบรกระยะสั้นๆจะทำให้คุณตื่นตัวทำให้ความคิดเฉียบคมขึ้นทำให้มุ่งมั่นกับงานมากขึ้น 10. อย่าหยุดเรียนรู้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือรูปแบบหนึ่งของความสำเร็จ มันคือกระบวนการขยายความรู้และสติปัญญาให้กว้างและลึกซึ้งมากขึ้น 11. เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองสัญชาตญาณคือความรู้สึกลึกๆข้างในมันคืออาวุธที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ 12. กําจัดขยะชีวิตสมัยใหม่ความเครียดคือขยะของชีวิตสมัยใหม่เราทุกคนต่างสร้างขยะความเครียดนี้ขึ้นมา ถ้าเราไม่กำจัดมันอย่างถูกวิธีมันจะท่วมท้นทับถมชีวิตเราทั้งชีวิตอย่าปล่อยให้ความเครียดปล้นความสุขไปจากชีวิตคุณ 13. ชีวิตนี้ต้องมีเพื่อนชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยมิตรสหายบุคคลที่มีมิตรสหายเยอะจะมีคุณสมบัติดังนี้ใส่ใจรับฟังและเห็นอกเห็นใจคนอื่นน่าเชื่อถือ มีเมตตาใจกว้างสนุกสนานมองโลกในแง่ดีและไม่เห็นแก่ตัวจงเรียนรู้และฝึกฝนคุณสมบัติเหล่านี้ 14. กล้าตอบรับสิ่งใหม่ในชีวิตอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วจงยินดีเรียนรู้สิ่งใหม่พบผู้คนใหม่และจงมองโลกในแง่ดีจงเป็นคนที่ใครๆอยากเข้าหา การตอบรับกับสิ่งใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะช่วยรักษาความเยาว์ไวให้คงอยู่กับตัวเรา 15. กล้าป,ปฏิเสธแม้ว่าการตอบรับสิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องที่ดีมากแต่การตอบรับในขณะที่ใจของคุณกลับปฏิเสธนั้นถือว่าไม่เป็นผลลัพธ์ที่ดีกับคุณดังนั้นเวลาคุณตอบรับคนอื่นต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้ตอบปฏิเสธตัวเอง 16. ชีวิตมีคุณค่าจากการให้ไม่มีอะไรจะเติมพลังใจให้เราได้มากกว่าการได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนจริงๆจงดูแลช่วยเหลือผู้อื่นจงแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานบ้างความสำเร็จที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จด้วย 17. โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ เลิกวิตกกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะมันจะทำให้คุณเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์จงโฟกัสไปยังเรื่องที่สามารถควบคุมและจัดการได้ 18. อิสรภาพทางการเงินความมั่นคงทางการเงินของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานที่ทำแต่อยู่ที่ความสามารถของคุณที่รู้จักคิดรู้จักเรียนรู้รู้จักสร้างสารรค์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การบรรลุในสิ่งที่เป็นความฝันและเป้าหมายในชีวิตของตัวเองและได้เป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นต่างหากคืออิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง 19. ใช้ชีวิตออฟไลน์บ้างการใช้เวลาออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้ปิดอีเมลปิดโทรศัพท์และปิดอินเทอร์เน็ต คุณต้องกำหนดเวลาที่จะใช้ไปกับเรื่องเหล่านี้เพื่อจะได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองต้องทำจริงๆจงใช้เวลาเพื่อดื่มดำเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์กับสิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้า 20. มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวพึ่งไม่สามารถต่อยและผลิตน้ำพึ่งไปพร้อมๆกันได้มันต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันจะต่อยหรือจะผลิตน้ำพึ่ง มันก็เหมือนกับเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่เกิดจากความตั้งใจและมุ่งมั่นในเป้าหมายเดียว21รักตัวเองให้มากพอคุณอาจกลายเป็นผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกก็ได้เพียงแค่คุณรักตัวเองให้มากพอเพราะคนที่ประสบความสำเร็จต่างได้รับพลังจากความรักทั้งสิน้น22รีสตาร์ทชีวิตจงสร้างชีวิตของตัวเอง จงชุบชีวิตของตนขึ้นมาใหม่ให้ได้เสมอการชุบชีวิตใหม่นั้นเป็นสิ่งที่คนเราต้องกระทำเพราะชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสร้างตัวเองขึ้นใหม่เป็นกระบวนการสำคัญหากคุณอยากเติบโตและก้าวหน้า 23. สสุขภาพคือขุมทรัพย์ถ้าสุขภาพคุณดีคุณก็มีความสุข ท้าทางสุขภาพดีทั้งมีความสุขก็เท่ากับคุณมีขุมทรัพย์มหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าทุ่มเททำงานหนักจนหมดเรี่ยวแรงเพียงเพื่อหาเงินมารักษาอาการเจ็บป่วยในภายหลัง 24. รู้จักให้อภยัยการให้อภัยเป็นดังการปลดปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระซึ่งเราพบว่านักโทษคนนั้นก็คือตัวเราเองในการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยใครก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บปวดและล่วงเกินคุณจงรู้จักให้อภัยคนอื่นและรู้จักให้อภัยตัวเอง 25. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม คุณเกิดมาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของที่ใดที่หนึ่งเสมอการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้าใกล้คนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขที่มีพวกเขาอยู่รอบข้างจงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใดสังคมหนึ่งแล้วคุณจะสร้างความสำเร็จได้ 26. เชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเองที่แท้จริงคือการได้เป็นตัวของตัวเองและถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองคุณจะสามารถทำได้ทุกอย่าง27เชื่นชมผู้ที่สมควรได้รับความชื่นชมแค่คำขอบคุณง่ายๆเพียงไม่กี่คำนั้นมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ คนส่วนมากต้องการคำชมเชยคำขอบคุณและการยอมรับนับถือการแสดงความขอบคุณและแสดงการยอมรับนับถือคนอื่นเป็นเหมือนการส่งพลังดีไปให้คนอื่นเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้คนรอบตัวคุณรู้สึกในทางบวกมากขึ้น28อยากได้อยากมีให้น้อยลงทรัพย์สมบัติทั้งหลายคล่องหมดความหมาย ชีวิตคงจะว่างเปล่าและเศร้ามองอย่างยิ่งถ้าไม่มีเพื่อนฟูงไม่มีญาติพี่น้องดีๆที่สำคัญต่อเราคนที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องครอบครองสิ่งใดเพื่อพิสูจน์ความสำเร็จของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าแสดงความสำเร็จผ่านทรัพย์สมบัติเพราะมันไม่ใช่ความสำเร็จอย่างแท้จริง29สร้างสายสัมพันธ์ การรับฟังเป็นวิธีพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดในการเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นการรับฟังอย่างใส่ใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราพึงมีให้กันและกันจงสร้างสายสัมพันธ์เพราะมันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสู่ความสำเร็จ 30. อยู่กับปัจจุบันขณะจงเพลิดเพลินกับชีวิตณนะปัจจุบันขณะ อย่าปล่อยความคิดให้มีเวลาและช่องว่างทำให้หวนกลับไปวิตกเรื่องในอดีตและกังวลเรื่องในอนาคตจงมีสติรู้ตัวณปัจจุบันโดยปราศจากความปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้น 31. รู้จักประนีประนอมพยายามมองหาข้อยุติในเชิงสร้างสรรค์ที่ทุกฝ่ายรับได้การประนีประนอมมีความสำคัญต่อคนใกล้ชิด และคนสำคัญในชีวิตของเรา 32. งานคือชีวิตหรือชีวิตคืองานงานเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของชีวิตไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตหรือมีชีวิตเพื่อทำงานมันก็ไม่มีอะไรสำคัญอีกต่อไปถ้าคุณรักงานที่ทำอยู่ 33. รู้จักตัวเองให้ดีพอเปิดหูเปิดตาและเปิดใจ เพื่อรับรู้ว่าคนอื่นเห็นคุณเป็นอย่างไรการรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์จากคนอื่นมันจะทำให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น 34. ยินดีกับชีวิตทุกช่วงวัยประสบการณ์ที่ชีวิตมอบให้เกี่ยวกับผู้คนและโลกใบนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จงขอบคุณกับชีวิตทุกช่วงวัยที่คุณได้รับผ่านความสุขและความทุกข์ จงยินดีกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้หยุดคล่ำคลวนถึงสิ่งที่เสียไปแล้วเริ่มต้นชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา 35. คนสองบุคลิกจงพิจารณาเลือกใช้บุคลิกให้เหมาะกับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ 36. เปิดใจกว้าง เลิกดื้อดึงยึดมั่นอยู่กับความคิดเห็นและข้อสรุปของตัวเองจงเปิดใจให้กว้างเรียนรู้ที่จะสนุกกับการรับฟังเพื่อเปิดรับไอเดียเปิดรับข้อมูลและเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เปิดใจกว้าง 37. พ่อแม่ในฝันงานของคุณคือทำหน้าที่พ่อแม่แบบที่ลูกต้องการ ให้ลูกๆได้มีชีวิตเป็นของตัวเองและเป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละคนคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องเลี้ยงลูกในวิธีของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยตัวของเขาเองสามห่างไกลมลพิษจงสังเกตสัญญาณอันตรายว่าอะไรบ้างเป็นมลภาวะในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ พึงตระหนักว่ามันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้คุณเครียดถ้าเป็นไปได้ควรหลีกหนีให้พ้นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ 39. ออกจากคอมฟอร์ตโซนความสำเร็จไม่ได้วิ่งมาหาคุณคุณต้องเป็นฝ่ายออกไปตามหามันดังนั้นถ้ารู้สึกว่าชีวิตยังไม่ดีพอ จงออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อไปตามหาความสำเร็จของคุณ 40, 40. เห็นคุณค่าคนใกล้ชิดจงเห็นคุณค่าคนใกล้ตัวอย่างแท้จริงจงกล่าวขอบคุณพวกเขาให้เป็นนิสัยจงแสดงความซาบซึ้งใจพวกเขาอย่างจริงใจและจงเป็นคนให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน41แสวงหาปัญญา สัญญาณที่สื่อถึงการมีสติปัญญาอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนเรารู้จักรับผิดชอบชีวิตของตนคนที่ฉลาดจะคิดเปลี่ยนโลกคนที่มีปัญญาจะคิดเปลี่ยนตัวเอง 42. ลอกเรียนแบบดีที่สุดการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นคุณต้องสวมบุคลิกของผู้ชนะ คนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีวิธีแสดงออกที่ชัดเจนจงสังเกตคนที่มั่นใจในตัวเองและประสบความสำเร็จแล้วเรียนแบบเขามันจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ง่ายขึ้น43กล้าล้มเหลวคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จหากไม่ได้ลองทำการได้ลองทำแล้วล้มเหลวดีกว่าไม่ลองทำอะไรเลย44ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็น จงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วคุณจะรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่จงรักและยอมรับในตัวเองเพราะถ้าไม่มีตัวเองส่วนที่เหลือของเราก็ไม่อาจทำสิ่งที่วิเศษต่างๆนานาได้45ควบคุมความคิดสิ่งที่คุณคิดย่อมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของคุณคุณจะคิดให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น จงคิดถึงเรื่องที่คุณปรารถนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มันเป็นจริงในใจคุณสิ่งที่เป็นจริงในใจคุณจะเป็นจริงในชีวิตคุณ46จดจำผู้คนจงใส่ใจคนอื่นดีกว่าพยายามทำให้คนอื่นหันมาใส่ใจคุณถ้าคุณจำใครได้เขาก็จะจำคุณได้เช่นกัน47ค้นหาแรงผลักดัน จงให้พื้นที่ตัวคุณเองได้พัฒนาเติบโตเป็นคนที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้สิ่งใดกลืนกินตัวตนที่แท้จริงของคุณได้48ชื่นชมสิ่งที่มีอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจงเห็นคุณค่าและซาบซึ้งในสิ่งที่คุณมี49คุณเลือกพ่อแม่ไม่ได้อย่าเห็นคุณค่าของพ่อแม่ในตอนที่เหลือเพียงเก้าอี้ที่ว่างเปล่า จงรักและปฏิบัติต่อท่านด้วยความรักและความห่วงใยเสมอแม้คุณเลือกพ่อแม่ไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะกระตัญญูกับพ่อแม่ได้ 50. หัวเราะให้มากพอการหัวเราะเป็นดั่งอำนาจประชาธิปไตยที่ทำให้ผู้คนเท่าเทียมกันมันสามารถลดช่องว่างระหว่างชนชั้นลดระยะห่างระหว่างคุณกับคนอื่นลงได้ เวลาที่คุณหัวเราะเบิกบานเสียงหัวเราะของคุณเชื่อมคุณเข้ากับผู้คนรอบๆตัวคุณห้าิอทุกคนเกิดมาแตกต่างการมองดูคนอื่นแล้วอยากจะมีและอยากจะเป็นอย่างพวกเขาทําให้เราสูญเสียพลังอันมีค่าไปเปล่าๆคนเราต่างก็ไม่เหมือนกันคุณต้องเป็นตัวของคุณเองคุณต้องมีทักษะในการแสดงความเป็นตัวตนออกมา แสดงความใฝ่ฝันอันแรงกล้าแสดงบุคลิกลักษณะนิสัยแสดงความปรารถนาและจุดแข็งของตัวเองออกมาจากนั้นใช้เวลาและพลังของคุณไปกับการตามล่าหาฝันและตามล่าความสำเร็จของตัวเอง 52. นอนหลับให้เพียงพอการอดนอนก่อให้เกิดปัญหาในทุกด้านชีวิตของคุณสะท้อนให้เห็นด้วยการนอนของคุณ รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นถ้าคุณนอนหลับให้เพียงพอ 53. ทําทำตามทางของตัวเองการสื่อสารและเป็นตัวของตัวเองอาจทำให้คนบางคนไม่พอใจการทำให้คนอื่นไม่พอใจบ้างอาจเป็นส่วนหนึ่งในการค้นพบทางของคุณเองจงเป็นตัวของตัวเองและพูดตามความรู้สึกของตัวเอง 54. ชีวิตเป็นเรื่องเรียบง่าย ความเรียบง่ายเป็นวิถีอันชาญฉลาดของคนที่ประสบความสำเร็จ 55. พรุ่งนี้อาจสายไปถ้าคุณยินดีที่จะมีชีวิตล้มเหลววันนี้คุณก็ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยชีวิตเราต่างแขวนอยู่บนเส้นได้มะเร็งร้ายของเวลาคือความชะล่าใจถ้ามีอะไรที่จะต้องทำก็จงทำเสียแต่วันนี้ เพราะถ้ารอถึงพรุ่งนี้มันอาจจะสายเกินไป56ซื้อประสบการณ์ประสบการณ์ที่ดีนั้นสร้างความสุขที่ยั่งยืนการใช้เงินซื้อประสบการณ์ทำให้คนเรามีความสุขยิ่งกว่าซื้อสมบัติใดๆสิ่งของและวัตถุนั้นมันแตกหักมันชำรุดและล้าสมัยได้แต่ประสบการณ์นั้นมันมีค่าและมีความหมายทุกครั้งที่ได้พูดถึง 57เป้าหมายที่เป็นไปได้จริงความฝันกลายเป็นจริงได้จากการเขียนเป้าหมายอย่างชัดเจน58หนังสือเปลี่ยนชีวิตการอ่านทำให้คนเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นหนังสือสักเล่มหนึ่งที่หนาถึง560หน้าแค่อ่านเพียงสามหน้าก็สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้อ่านได้ห9 ดังเอามีดมากรีดหินจงเมตตาสงสารอีกฝ่ายมากกว่าจะเก็บมาเป็นอารมณ์ถ้าคุณมีภูมิต้านทานต่อความคิดเห็นและการกระทำของคนอื่นคุณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความเจ็บช้ำน้ำใจโดยไม่จำเป็น 60. ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนคุณลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงก็คือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตัวเอง 61. บริโภคแบบทางสายกลางคุณจะอวดอ้างว่าตัวเองมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกหากคุณป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทางเดียวที่จะรักษาสุขภาพให้ดีได้คือกินสิ่งที่ไม่อยากกินดื่มสิ่งที่ไม่ชอบดื่มและทำในสิ่งที่ไม่คิดจะทำา 62. บทเพลงชีวิตของตัวเอง คุณประพันธ์บทเพลงชีวิตของคุณเองผู้ที่ใช้ชีวิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเองย่อมมีชีวิตที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจักรวาล 63. คนขี้เกียจที่สุดในโลกความจริงแล้วคนขี้เกียจเป็นคนเก่งเพราะพวกเขาสามารถหาวิธีการทำงานที่ง่ายที่สุดได้ คนที่ทำงานหนักกับคนที่ทำงานอย่างฉลาดนั้นย่อมประสบความสำเร็จต่างกันคนที่ทำงานอย่างฉลาดจะทำงานให้เสร็จภายในเวลาทำงานปกติ64กาเเสียนเร็วอายุสั้นความจริงแล้วดูเหมือนว่าในช่วงครึ่งหลังของชีวิตคนเราแทบไม่มีอะไรใหม่ๆนอกจากความเคยชินเก่าๆ เราใช้ช่วงเวลาครึ่งแรกของชีวิตโหยหาชีวิตหลังเกษียณแต่เมื่อได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณกลับไม่มีอะไรน่าสนใจและน่าเบื่อมากดังนั้นจงสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่วันนี้เดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้นจะได้มีความทรงจำดีๆไว้ให้ระลึกถึงวัยหลังเกษียณ 65. ภาษากายอันทรงพลัง คุณต้องรู้จักควบคุมภาษากายที่แสดงออกมาเพราะคนเราเข้าใจบทสนทนา80%จากภาษากาย 66. สหายห้าคนที่ดีที่สุดของเราเราเป็นสหายห้าคนที่ดีที่สุดของตัวเราเองเพราะสหายที่ดีที่สุดมาจากเพื่อนที่เราเลือกคบจงเลือกคบเพื่อนที่ช่วยดึงเอาคุณสมบัติดีๆในตัวคุณให้ปรากฏออกมา จงเลือกคบเพื่อนที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าและอยู่เคียงข้างคุณเสมอ 67. จงกระหายไฟรู้ความสงสัยใครรู้จะนำเราไปสู่เส้นทางใหม่ๆเราต้องเปิดประตูบานใหม่และทำสิ่งใหม่ๆคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอจะมีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา 68. ทําทำอย่างที่พูด คุณควรซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองอยู่เสมอ 69. หยุดคิดก่อนเซนทุกข้อความเมื่อส่งออกไปแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ก่อนจะกดปุ่มเซนข้อความใดๆควรอ่านทบทวนข้อความนั้นอีกครั้ง70เผชิญหน้ากับความกลัวคนจํานวนมากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เพราะกลัวความสำเร็จ การได้รู้ว่าความกลัวของตัวเองเกิดจากอะไรจะช่วยให้คุณเข้าใจมันแล้วคุณจะเอาชนะมันได้ 71. โก6สีขาวก็คือโก6ความสำเร็จที่ปราศจากความซื่อตรงเปรียบเหมือนการสร้างบ้านที่ไม่มีรากฐานเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันก็จะแตกร้าวพังทลายลงหากคุณบรรลุความสำเร็จอย่างไม่ยุติธรรมและไม่ตรงไปตรงมา นนัไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จ 72. จงเชี่ยวชาญอะไรสักยอย่างอย่าแสวงหาความเชี่ยวชาญหลายด้านมากเกินไปจนไม่ชำนาญอะไรสักอย่างคุณจะประสบความสำเร็จได้หากเลิกเก่งสิ่งที่ไม่ควรจะเก่งแล้วให้โอกาสตัวเองได้ทำสิ่งที่อยากจะเก่งจริงๆ 73. ขอโทษอย่างจริงจัง เราต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับความผิดพลาดฉลาดพอที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและเข้มแข็งพอที่จะแก้ไขความผิดพลาดคำขอโทษและการขอให้ยกโทษให้นั้นมันเหมือนการปลดเปลื้องให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด 74. มิตรภาพที่ยาวนาน มิตรภาพที่แท้จริงที่มีคุณค่าและงดงามที่สุดคือความเข้าใจกันและกันจงทำทุกอย่างเพื่อรักษามิตรภาพแบบนี้เอาไว้ 75. ฝึกมองภาพรวมเวลาที่มีเรื่องยิบย่อยยุ่งยากเข้ามาแทรกแซงระหว่างทางพยายามมองเป้าหมายที่เป็นภาพรวมเอาไว้เพื่อจะได้คงเห็นภาพรวมเช่นนั้นเสมอ 76. เปิดรับเทคโนโลยีเปิดรับอนาคต เทคโนโลยีเป็นเหมือนแคมไฟที่พวกเรานั่งล้อมวงแล้วผลัดกันเล่าเรื่องราวสู่กันฟังการเปิดรับเทคโนโลยีที่ให้ประสบการณ์แง่บวกจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เจพยายามจนกว่าจะสำเร็จความอ่อนแอที่สุดของมนุษย์คือการยอมแพ้วิธีประสบความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือพยายามต่อไปจนสำเร็จ78เลิกเสพติดอะไรก็ตามที่คุณหมกมุ่นอยู่กับมัน บ้าทำมันมากจนไม่มีเวลาทำสิ่งที่ต้องทำเป็นอาการที่เรียกได้ว่าเสพติดพฤติกรรมเสพติดอะไรบางอย่างหรือพฤติกรรมที่คุณทำซ้ำๆจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของคุณจงเลิกเสพติดสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณไม่ประสบความสำเร็จ79ปล่อยให้มือเปื้อนดินบ้างมองธรรมชาติให้ลึกซึง้งแล้วคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้น การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติช่วยเปิดใจคุณให้กว้างขึ้นและคิดอะไรได้เฉียบคมมากขึ้น8 0ไม่จำเป็นต้องฉลาดไปทุกเรื่องจงโฟกัสจุดแข็งที่คุณมีอยู่จงตั้งใจพัฒนาความสามารถและสติปัญญาของตัวเองในด้านที่จะส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้81ยอดไลค์ไม่ใช่คะแนนนิยม สิ่งเดียวที่อยู่ยงคงทนคือลักษณะนิสัยไม่ต้องสนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่จงสนใจที่จะเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งในฐานะปุถุชนที่ดี 82. โบกมือลาคนเป็นพิษสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายใหญ่หลวงที่สุดนั้นอาจเกิดขึ้นจากคนรอบตัวเราการมีความสัมพันธ์แย่ๆไม่เพียงทำให้เราปราศจากความสุข ยังทำลายทัศนคติและอารมณ์ให้แย่ลงด้วยดังนั้นจงถอยให้ห่างจากคนแบบนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลย 83. จงเรียนรู้จากปู่ย่าตายายคำสอนคำให้ศีลให้พรของปู่ย่าตายายนั้นทำให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความเข้าใจ และรู้จักยอมรับในวิถีทางที่เชื่อมโยงกับชีวิตเกินกว่าจะคาดคิดได้ 84. ภูมิใจในตัวตนที่แท้จริงคุณเป็นคนอย่างไรตอนที่ไม่มีใครมองคุณอยู่จงสนใจนิสัยใจคอของตัวเองมากกว่าชื่อเสียงเพราะลักษณะนิสัยคือตัวตนที่แท้จริงคุณควรบ่มเพาะลักษณะนิสัยที่คุณภูมิใจ 85. ขอบคุณให้เป็นนิสัยเราควรขอบคุณคนที่ทำให้เรามีความสุขพวกเขาเปรียบเสมือนคนดูแลสวนดอกไม้ผู้คอยทำให้จิตวิญญาณของเราเบ่งบานสดชื่นอยู่เสมอจงขอบคุณให้เป็นนิสัยจงกล่าวคำขอบคุณออกมาอย่างจริงใจ 86. มองข่าวร้ายในแง่บวกอย่ายอมให้ข่าวร้ายกลายเป็นข้ออ้าง ที่ทำให้คุณหยุดตามหาความสําเร็จในชีวิต87เราจะเป็นในสิ่งที่เราแสร้งว่าเป็นความรู้สึกที่แท้จริงความปรารถนาและความทะเยอทะยานของคุณจะเผยตัวตนออกมาให้เห็นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งจงระมัดระวังว่าคุณจะแสงเป็นอะไรเพราะคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณแสรงว่าเป็น88 แกชราอย่างสง่าพาเผยคุณจะอ้างว่าได้ใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างไรถ้ายัางไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระเสรีคุณไม่มีวันแก่เกินกว่าจะไล่ล่าเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตจงกล้าที่จะทำอะไรบ้าๆอย่างที่อยากทำดูบ้างไม่ต้องทำตามที่ใครเขาคาดหวังไม่ต้องทำตามบรรทัดฐานที่คนอื่นวางไว้ให้ จงเป็นตัวของตัวเองและจงมีอิสระในชีวิตอย่างเต็มที่ 89. สูตรลมหายใจลึกๆก,การหายใจจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของคนเราทำงานได้ดีขึ้นหากรู้จักหายใจอย่างถูกต้องจะทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นการหายใจเข้าลึกๆเป็นการหายใจที่มีคุณภาพดีที่สุดจงสูดลมหายใจลึกๆ เพื่อเอาอากาศที่สดชื่นเข้าไปในร่างกายของเรา90ท่องไปในโลกกว้างผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปที่ใดเลยย่อมไม่รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากมาย91บันทึกช่วยยืดอายุเซลล์ การเขียนบันทึกความคิดและประสบการณ์ในแต่ละวันเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพบันทึกประจำวันเป็นเสมือนห้องเก็บของเป็นเสมือนคลังสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ได้พบเจอหรือเป็นคำคมที่เราชื่นชอบ 92. หยุดขอเวลานอก ความรู้สึกสับสนและท้อแท้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เวลาที่รู้สึกสับสนท้อแท้ใจและหาทางออกไม่เจอควรหยุดพักและควรอยู่เงียบเงียบวางแผนล่วงหน้าคว้าโอกาสการผสมผสานระหว่างการวางแผนและการลงมือทำตามจังหวะและโอกาสที่เข้ามาจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ 94. สิ่งที่อยากทำก่อนตายวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาคุณอาจจะพบว่าไม่มีเวลาเหลือให้ทำอะไรที่อยากทำอีกต่อไปแล้วดังนั้นทำเสียเลยวันนี้ 95. โลกใบนี้ไม่ใช่ของเราเท่านั้นเรายืมโลกใบนี้มาจากลูกหลานของเราจงใช้ชีวิตในวิถีที่ยั่งยืนเพื่อจะได้รักษาโลกใบนี้ไว้ให้ลูกหลานของเรา 96. ทําทำในสิ่งที่ทำได้คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงคือคนที่แสวงหาวิธีทําให้คนอื่นมีความสุขจงทำในสิ่งที่ทำได้เมื่อใดก็ตามที่ทำได้เ7เลิกยึดติดกับความรู้เดิมๆก่อนจะเริ่มต้นอะไรใหม่ต้องเลิกสิ่งที่เคยทำหรือเคยเป็นเลิกยึดติดกับวิธีเดิมๆ คนที่ได้เปรียบคนอื่นคือคนที่เลิกยึดติดกับสิ่งเดิมๆได้ก่อนคนอื่นเพราะมันจะทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 9. 8เราต่างต้องช่วยเหลือกันการให้คําปรึกษาเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยผู้อื่นและตัวคุณเองไปพร้อมๆกันการให้คําแนะนำปรึกษานับว่าเป็นการชักนำคนเรามาพบกันเรา ต่างอยู่ในสายสัมพันธ์ของกันและกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราต่างร้อยรัดกันและกันไว้ด้วยอาพอรชิ้นเดียวกันที่เรียกว่าโชคชะตา99มรดกที่ทิ้งไว้เบื้องหลังไม่มีมรดกใดมีค่ามากไปกว่าความซื่อสัตย์สุจริตมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเหลือไว้ให้ครอบครัวของเราไม่ใช่ความร่ำรวยทางวัตถุ แต่เป็นลักษณะนิสัยและความเชื่อมัน่นศรัทธาของเราเอง100ไม่เสียใจในบั้นปลายชีวิตลองคิดทบทวนและถามตัวเองดูว่ามีใครบ้างในชีวิตของคุณที่คุณไม่เคยแสดงความรักหรือแสดงความขอบคุณเขาเลยมีใครบ้างในชีวิตของคุณที่คุณเคยทำให้เขาเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกลับไปหาพวกเขาเพื่อกล่าวคำขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเพื่อกล่าวคำขอบคุณพวกเขาหรือเพียงเพื่อบอกกับพวกเขาว่าคุณรักพวกเขาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการจากไปโดยไม่มีอะไรค้างคาใจเพราะได้ทำทุกอย่างที่ต้องการลุล่วงแล้ว จึงไม่มีอะไรให้เสียใจและเสียดายหากคุณไม่อยากเสียใจในบั้นปลายของชีวิตจงเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้จงเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหรือเพื่อสร้างความสำเร็จใดๆก็ตามที่ได้วาดหวังเอาไว้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้หนึ่งร้อยเคล็ดลับที่คนสำเร็จทำ สิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาสิ่งเดียวที่เป็นจุดสูงสุดของมนุษย์อย่างแท้จริงพวกเราเรียกมันว่าความสุขวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักตัวตนของความสุขเพื่อจะได้กลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงความสุขประกอบไปด้วยสารแห่งความสุขสามชนิดคือโดพามีนเซโรโทนินและออกซิโตซิน หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปยังสถานีความสุขทั้ง3สถานีและจะบอกวิธีสร้างความสุขแบบง่ายๆให้คุณนำไปใช้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนคุณจะเรียงลำดับความสุขของชีวิตได้อย่างถูกต้องและคุณจะบรรลุความสำเร็จขั้นสูงสุดข,ของชีวิตได้หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าสู่จุดสูงสุดข,ของชีวิตด้วยพีระมิดสาสุข เขียนโดยชิออนคาบาสวะเขาเป็นจิตแพทย์ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องความสุขมามากกว่า10ปีเขาค้นพบทฤษฎีความสุขที่ใช้งานได้จริงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสาทวิทยศาศาสตร์และจิตเวชเขาแบ่งความสุขออกเป็น3แบบดังนี้ 1. ความสุขแบบเซโรโทนินคือความสุขจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 2. ความสุขแบบออกซิโตซิน คือความสุขจากความรักความผูกพันมิตรภาพความสัมพันธ์กับผู้อื่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชน 3. ความสุขแบบโดพามีนคือความสุขจากทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายและชื่อเสียงเกียรติยศการจะได้ความสุขทั้ง3แบบมาครอบคลองต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องเสียก่อนถึงจะมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ ถ้าให้ความสําคัญกับความสําเร็จมากกว่าสุขภาพแม้จะประสบความสําเร็จและร่ำรวยแต่ถ้าป่วยเป็นโรคร้ายก็ไม่อาจมีความสุขได้ถ้าให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากกว่าความผูกพันแม้จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ถ้าครอบครัวมีปัญหาก็คงเรียกว่าความสุขไม่ได้ดังนั้นรากฐานของความสุขคือสุขภาพถ้าคนเราไม่มีความสุขทางกายและใจ ก็ไม่อาจามีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความสุขจากความสำเร็จและร่ำรวยหรือเป็นความสุขจากความรักและความผูกพันทั้งหมดทั้งปวงจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดีและแข็งแรงก่อนความสุขแบบเซโรโทนินหรือความสุขด้านสุขภาพคือสภาวะที่สุขภาพดีทั้งกายและใจหมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีจิตใจที่สบายสดชื่นสดใสผ่อนคลายและรู้สึกดีการมีความสุขแบบนี้เรียบง่ายมากแค่รู้สึกดีเวลาออกไปเดินเล่นท่ามกลางท้องฟ้าแจ่มใสในตอนเช้าหรือแค่รู้สึกสดชื่นหลังการออกกำลังกายก็จัดว่าเป็นความสุขแบบเซโรโทนินหรือความสุขด้านสุขภาพได้เช่นกันคนส่วนใหญ่มองว่าความสุขคือผลลัพธ์จึงคิดว่า ถ้าทุ่มเททำงานแล้วจะมีความสุขหรือถ้าเพียงพยายามต่อไปเรื่อยๆก็จะได้รับรางวัลที่เรียกว่าความสุขมาอยู่ในมือแท้จริงแล้วความสุขคือสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้ขณะนี้และวินาทีนี้มันเป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นความสุขที่มีอยู่ณขณะนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอธิบายให้เห็นภาพคือถ้าตอนนี้คุณมีสุขภาพดี คุณก็จะมีความสุขแบบเซโรโทนินถ้าตอนนี้คุณมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็มีความสุขแบบออกซิตซีนและถ้าตอนนี้คุณบรรลุเป้าหมายเล็กๆคุณก็มีความสุขแบบโดพามีนดังนั้นความสุขจึงไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่ความสุขมีอยู่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะไม่ตระหนักหรือซาบซึ้งใจกับความสุขเล็กๆที่มีอยู่แล้วในตอนนี้ แปลกลับเชื่อมั่นว่ายังมีความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือความสุขขั้นสุดยอดรออยู่ข้างหน้าและไล่ไขว่คว้าสิ่งนั้นคนที่ไม่ตระหนักถึงความสุขเล็กๆที่มีอยู่แล้วในตอนนี้ถึงจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่มาครอบครองก็จะคิดว่ายังมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่และพวกเขาก็จะไม่มีวันพึงพอใจไปชั่วชีวิตณนะจุดสูงสุดข,ของขั้นบันได ไม่ได้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่รออยู่แต่ในขณะที่กำลังขึ้นบันไดแต่ละขั้นคุณจะพบกับความสุขเล็กๆระหว่างทางเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าขึ้นบันไดจนสุดแล้วถึงจะมีความสุขแต่ความสุขมันอยู่ในขณะที่กำลังขึ้นบันไดต่างหากความสุขที่ไม่มีวันจางหายตลอดไปมีอยู่จริงแต่ความสุขจากเงินทองหรือความสุขแบบโดพามีนนั้นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืน พราะความสุขแบบโดพามีนจะมีคุณค่าลดลงเมื่อไขว่คว้าความสําเร็จมาได้ความสุขด้านสุขภาพและความสุขด้านความรักความผูกพันเป็นความสุขที่ไม่มีวันจางหายเมื่อเราออกไปข้างนอกในตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าวันนี้ท้องฟ้าแจม่มใสรู้สึกสดชื่นจังเลยวันรุ่งขึ้น คุณก็ยังรู้สึกว่าท้องฟ้าแจ่มใสรู้สึกสดชื่นเหมือนเดิมถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสทั้งสัปดาห์เราก็จะไม่รู้สึกเบื่อที่ท้องฟ้าแจ่มใสเลยเพราะท้องฟ้าแจ่มใสนั้นมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นและสบายใจความสุขแบบนี้มันจะไม่มีวันหายไปเช่นเดียวกับความสุขจากความรักความผูกพันซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณกอดลูกน้อยที่แสนจะน่ารักคุณก็จะมีความสุขไม่ว่าคุณจะกอดเขากี่ครั้งความสุขของคุณก็จะไม่หายไปสิ่งนี้คือข้อเท็จริงที่สำคัญของความสุขถ้าเรามีความสุขด้านสุขภาพและมีความสุขด้านความรักความผูกพันเป็นรากฐานความรู้สึกเป็นสุขจะยืนยาวตลอดไปเพราะตราบใดที่คุณมีสุขภาพดี คุณจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและคนอื่นไว้ตลอดไปดังนั้นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของความสุขคือการสร้างความสุขด้านสุขภาพและสร้างความสุขด้านความรักความผูกพันให้มั่นคงสำหรับความสุขจากเงินทองและความสำเร็จนั้นให้มองเป็นส่วนเสริมเหมือนกับการได้โบนัสเป็นความสุขดีๆที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของเรา เจ็ดวิธีเข้าถึงความสุขแบบเซโรโทนินหรือความสุขด้านสุขภาพมีดังนี้ 1. นอนอย่างน้อย6-7ชั่วโมงช่วง2ชั่วโมงก่อนเข้านอนต้องงดอาหารและห้ามดื่มเหล้าเลี่ยงแสงสีฟ้าจากการเล่นโทรศัพท์หรือเกมออกกำลังกายสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละ20-30นาทีควรออกกำลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอและการฝึกกล้ามเนื้อหลังตื่นนอนไม่เกินหชั่วโมง ควรเดินวันละ15 3 0นาทีเพื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์ร่างกายจะได้สดชื่นรับเช้าวันใหม่ 2. ฝึกฝนการตระหนักรู้ความสุขเล็กๆในแต่ละวันเวลาแง่งมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นท้องฟ้าแจ่มใสคือการสะสมความสุขวันละเล็กละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป ท้ายที่สุดจะทําให้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่และได้มีชีวิตที่มีความสุขมาไว้ในมือจงฝึกตระหนักรู้กับความสุขเล็กๆในแต่ละวันตระหนักรู้ว่าตัวเองมีสุขภาพดีความรู้สึกว่ามีสุขภาพดีในทุกวันจะช่วยให้มีความสุขแบบเซโรโทนินเพิ่มขึ้น 3. สุขภาพดีเท่ากับความสุขแบบเซโรโทนินเราต้องสร้างกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันตัวเองจากความเจ็บป่วยตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือตอนที่ยังมีสุขภาพดีอยู่เช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายหรือการเดินตอนเช้าวันละ15-30นาทีการกินอาหารให้ครบ5มูการไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่กิจวัตรเหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตลอดไป 4. โฟกัสอยู่กับปัจจุบัน การคิดถึงอดีตนั้นมีแต่จะทำให้เสียใจและเป็นทุกข์80-90%ของคนในโลกนี้จะยึดติดกับอดีตและอนาคตจึงทำให้ตัวเองไม่มีความสุขดังนั้นจงเลิกคิดไปเองแล้วโฟกัสกับปัจจุบันจงทำในสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้เท่านั้น 5. เพิ่มทักษะการเข้าใจตนเอง การรับรู้ว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงและร่างกายสดชื่นจะทำให้คนเรามีความสุขได้แต่ถ้าว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความสุขแบบนี้เพราะพวกเขามัววุ่นวายรับมือกับเรื่องอื่นๆเช่นข้อมูลภายนอกจากสมาร์ทโฟนหรือสีหน้าท่าทางของคนอื่นจนทำให้ไม่มีเวลาคิดถึงอารมณ์หรือสภาพร่างกายของตัวเองกิจวัตรง่ายๆที่จะช่วยยกระดับทักษะการเข้าใจตัวเองได้คือ การทำสมาธิหลังตื่นนอนกิจวัตรนี้แม้แต่คนยุ่งสุดๆก็ทำได้เพียงแค่คุณใช้เวลาหลังลืมตาตื่นทุกเช้าทำสมาธิหลังตื่นนอนทันทีโดยการใช้สติถามตัวเองว่าเมื่อคืนหลับสบายดีไหมเช้านี้ร่างกายสดชื่นและมีพลังใจเต็มเปี่ยมหรือเปล่าจากนั้นก็ชาร์จความสุขและเติมพลังใจให้ตัวเองอย่างเต็มที่ โดยการจินตนาการถึงสิ่งดีๆและขอบคุณสิ่งดีๆเหล่านั้นด้วยความซาบซึ้งใจ6การเขียนบันทึกเชิงบวก3บรรทัดในทุกคืนก่อนเข้านอน15นาทีให้เขียนเรื่องราวสนุกสนานที่เกิดขึ้นจำนวน3เรื่องย้ำว่าเขียนตอนก่อนเข้านอนจริงๆเพราะมันจะทำให้คุณหลับไปพร้อมกับจินตนาการภาพเรื่องราวเชิงบวกนั้น ถ้าตอนจบดีทุกอย่างจะดีตามไปด้วยการหลับไปพร้อมกับความสุขและความรู้สึกดีๆจะทำให้เช้าวันใหม่ตื่นมาด้วยความสดชื่นและมีความสุขในแต่ละวันย่อมมีทั้งเรื่องสนุกและเรื่องทุกใจถ้าคุณโฟกัสเรื่องเชิงลบวันทั้งวันของคุณก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องเชิงบวกวันทั้งวันคุณก็จะมีแต่ความสนุกสนาน การพูดเรื่องร้ายเป็นการฝึกฝนตัวเองไปสู่ความทุกข์คนที่ชอบมองแต่ด้านไม่ดีของตนเองและคนอื่นหรือคนที่มีทักษะการสังเกตเชิงลบนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องราวสนุกสนานมากแค่ไหนก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องลบที่ทำให้ทุกข์ใจและทรมานเพราะฉะนั้นถึงจะปรับเรื่องงานและวิถีชีวิตอย่างไรก็คงยากที่จะได้ลิ้มรสความรู้สึกมีความสุขอย่างเพียงพอ ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่มักฝึกฝนทักษะการสังเกตเชิงลบอยู่ทุกวันด้วยการนินทาคนอื่นตราบใดที่คุณยังนินทาคนอื่นคุณไม่มีทางมีความสุขได้เพราะคุณกำลังผลักไสความสุขจากคนรอบข้างโดยคำสาบอันแรงกล้าที่เรียกว่าการนินทาการนินทาคือการตั้งใจค้นหาข้อเสียข้อบกพร่องข้อด้อ ถ้อยคำที่ไม่ชอบและพฤติกรรมที่ชวนโมโหของอีกฝ่ายให้เจอให้ได้มันคือการฝึกทักษะการสังเกตเชิงลบซึ่งเป็นนิสัยที่ร้ายกาจที่สุดถ้าเราฝึกทักษะการสังเกตเชิงลบกับคนอื่นมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวมันจะทำให้เจอด้านลบของตัวเองมันจะทำให้การยอมรับนับถือตัวเองลดลงมีงานวิจัยระบุว่า คนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นจะตายเร็วกว่าคนทั่วไปห้าปีเพราะเวลาที่นินทาคนอื่นมันจะทำให้ความสุขหายไปมันจะเพิ่มความเครียดและทำลายสุขภาพตัวเองและมันจะทำให้ไม่ได้รับความเคารพหรือความเชื่อถือจากคนอื่นผลที่ตามมาคือขาดความรักความผูกพันกับคนอื่นไม่ได้รับความไว้วางใจในที่ทำงานทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการงาน เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องเลิกนินทาคนอื่น 7. รู้จักผ่อนรู้จักเร่งคุณจะมีความสุขได้ด้วยการทำอะไรให้ช้าลงคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าการมุมานะทำงานอย่างเต็มกำลังจะทำให้ประสบความสำเร็จแท้จริงแล้วการทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายโดยอดหลับอดนอนไม่หยุดพักผ่อนจะทำให้เจ็บป่วย การรู้ผ่อนรู้เร่งคือการทำให้ชีวิตสมดุลการทำงานก็ต้องรู้จักผ่อนและรู้จักเร่งกลางวันทำงานแข็งขันตกเย็นก็ต้องพักผ่อนเส้นประสาทของคนเราถ้าตึงเครียดต้องคลายมันออกแค่คุณใช้เวลาสองชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อผ่อนคลายความเครียดเช่นนั่งสมาธิอ่านหนังสือฟังเพลงเบา หรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบที่ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจมันจะช่วยให้คุณหลับลึกและฟื้นฟูร่รางกายจากความเหน็ดเหนื่อยได้อาจมีบางคนที่งานยุ่งจนไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยทั้งเดือนงานวิจัยของประเทศฟินแลนด์อาจช่วยคุณได้เพียงแค่คุณมีเวลาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากกว่า5ชั่วโมงต่อหนึ่งเดือนนอกจากความเครียดจะลดลงอย่างมากสมองยังกะปี้กระเป๋า ความคิดจะสร้างสรรค์สมาธิและความจำจะดีขึ้นทําให้สามารถวางแผนงานได้ดีขึ้นเพียงใช้เวลากับธรรมชาติเดือนละครั้งระดับความสุขก็จะเพิ่มขึ้นได้ความสุขแบบออกซิโตซินหรือความสุขจากความผูกพันคือสภาวะความสุขในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกพี่น้องสามีภรรยาคู่รักและเพื่อนฝูงคือความรู้สึกเป็นสุข ความอบอุ่นใจความผ่อนคลายความสบายใจความใกล้ชิดความไว้เนื้อเชื่อใจการสัมผัสร่างกายรวมไปถึงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ทำให้ผ่อนคลายและสบายใจด้วยในชีวิตประจำวันของคนเรามีความสุขแบบออกซิโตซินอยู่ล้นเหลือแต่กลับมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้วิธีเข้าถึงความสุขเหล่านี้พวกเรา มาเรียนรูเจวิธีเข้าถึงความสุขแบบออกซิโตซินหรือความสุขแบบความรักความผูกพันดังนี้ 1. การรู้สึกถึงความผูกพันจะทำให้สารออกซิโตซินหลั่งออกมาเมื่อสารออกซิโตซินหลั่งออกมาความสุขก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกถึงความผูกพันได้คือการสัมผัสการโอบกอดการจับมือและการแตะเนื้อต้องตัว การกระทําเหล่านี้จะช่วยให้ออกซิโตซินหลั่งออกมาได้ง่ายที่สุดการสบตาหรือการพูดคุยที่ถูกคอก็ทําให้ออกซิโตซินหลั่งออกมาได้เช่นกันเวลาที่คนเราทําอะไรที่มีน้ําใจกับใครสักคนเวลารู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นก็เป็นอีกวิธีที่จะทําให้สารออกซิโตซินหลั่งออกมาเหมือนกันการลูบการกอดสัตว์เลี้ยง ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและหัวใจฟูฟ่องหรือเพียงแค่ศบตากับสัตว์เลี้ยงก็ทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ 2. ขจัดความว้าเหวความว้าเหวคือพิษร้ายจากความโดดเดี่ยวความว้าเหวส่งผลร้ายต่อสุขภาพเทียบเพียงกับภัยจากการสูบบุหรี่เราจะหลีกหนีความว้าเหวได้โดยสร้างความผูกพันจากตัวเราเอง เราต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างจริงจังเราต้องทําให้ความผูกพันที่มีอยู่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นการหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทําร่วมกับคนอื่นก็เป็นอีกทางที่ช่วยสร้างความผูกพันและช่วยขจัดความว้าเหวได้3ปรับความสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้งอกงามขึ้นเองแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นมาด้วยตัวเองเราต้องใส่ใจและเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้งอกงามขึ้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีสมระดับคือครอบครัวเพื่อนฝูงและที่ทำงานรากฐานความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวต่อมาก็เป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนและความสัมพันธ์ในที่ทำงานอันดับแรก เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานซึ่งได้แก่ครอบครัวและเพื่อนฝูงให้งอกงามเสียก่อนเมื่อรากฐานความสัมพันธ์ดีจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานดีขึ้นตามไปด้วยเพียงแค่เรามีความรักความผูกพันที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเราก็จะรู้สึกถึงความสุขได้อย่างเต็มเปี่ยม 4. มีน้ำใจกับคนอื่นการมีน้ำใจกับคนอื่นส่งผลดีอย่างน่าทึ่ง ถ้าเรามีน้ำใจกับใครสารออกซิโตซินจะหลั่งออกมาทำให้เรารู้สึกมีความสุขมันยังส่งผลดีต่อความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันความแก่ชารารวมทั้งทำให้มีอายุยืนยาวขึ้นด้วย 5. ความซาบซึ้งใจคาถาวิเศษที่ช่วยให้เกิดภาวะมีความสุขขั้นสุดยอดได้โดยง่ายคือคำว่าขอบคุณหรือซาบซึ้งใจ 6. การเลี้ยงดูต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงความผ่อนคลายจากสัตว์เลี้ยงช่วยสร้างความสุขการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงการกอดและลูบสุนัขหรือแมวคู่ใจจะทำให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงรู้สึกผ่อนคลายทำให้สารออกซิโตซินหลั่งออกมาใครที่เลี้ยงสัตว์อยู่น่าจะรู้ดีว่าตัวเองให้ความรักความเอ็นดูกับสัตว์เลี้ยงราวกับเป็นลูกของตัวเอง บางคนให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่ชีวิตพอใช้ชีวิตด้วยกันหลายปีเลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ด้วยเหตุนี้สัตว์เลี้ยงจึงช่วยบรรเทาความเหงาและช่วยให้มีความสุขแบบออกซิโตซินได้ 7. เชื่อมั่นผู้อื่นอาการป่วยจะหายไปเพียงแค่เชื่อมั่นในแพทย์ผู้ดูแลรักษา ถ้าเชื่อมั่นในแพทย์ที่รักษาเชื่อมั่นในยาที่ใจ่ายให้กินยาด้วยความเชื่อว่ายานี้จะช่วยให้หายประสิทธิภาพของยาจะยิ่งแสดงออกมาให้เห็นมากขึ้นมันจะทำให้เราหายป่วยง่ายขึ้นการเชื่อมั่นในแพทย์ที่รักษาเป็นหนทางง่ายๆที่ช่วยให้อาการเจ็บป่วยหายเร็วขึ้นความสุขแบบโดพามีนหรือความสุขจากการได้รับหรือบรรลุผลสำเร็จ คือสภาวะความสุขที่เกิดจากการบรรลุผลสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัติรวมไปถึงพลังใจแรงบันดาลใจการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองด้วยโดพามีนมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างด้านสว่างจะเป็นพลังงานขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง โดพามีนคือสารที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาตัวเองเวลาที่เราพยายามทำอะไรแล้วได้ผลสำเร็จความรู้สึกที่ว่าเราทำได้เราทำสำเร็จแล้วเกิดขึ้นจากสารโดพามีนมันจะช่วยดึงแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นจนบรรลุผลสำเร็จได้ด้านมืดของโดพามีนเป็นต้นตอของอาการเสพติดการติดเกมติดเหล้าติดบุหรี่ ติดการพน,นันติดช้อปปิ้งถ้าถูกกลืนเข้าไปในด้านมืดของโดพามีนอาจทำให้ชีวิตพังได้โดพามีนเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากการรับมือกับโดพามีนคือจุดตัดระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวในชีวิตพวกเรามาเรียนรู้เจดวิธีเข้าถึงความสุขแบบโดพามีนหรือความสุขจากความสำเร็จดังนี้ห ความซาบซึ้งใจกับเงินทองและสิ่งของคนจำนวนมากคิดว่าถ้าร่ำรวยจะมีความสุขมากขึ้นแต่ทว่างานวิจัยกลับสรุปออกมาในทางตรงกันข้ามแม้ว่าจะได้เงินมามากเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะมีความสุขแบบต่อเนื่องไปตลอดชีวิตได้วิธีมีความสุขด้วยเงินทองที่สอนโดยนักการเงินแอนโทนีรับบินบอกว่าเพียงใช้เงินด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจ คุณจะกลายเป็นเศรษฐีที่มีความสุขเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความคิดนี้ผู้เขียนบอกว่าความสุขแบบโดพามีนหรือความสุขกับเงินทองมีความเชื่อมโยงกับความสุขแบบออกซิโตซินหรือความสุขแบบซาบซึ้งใจคนที่ไม่ได้ใช้เงินด้วยความรู้สึกขอบคุณหรือซาบซึ้งใจจะมองเงินแบบไร้การจัดการทำให้นำเงินไปใช้แบบผิด,ผด ทำให้การลงทุนล้มเหลวหรือไม่ก็โดนหลอกตรงกันข้ามกับคนที่ใช้เงินด้วยความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจพวกเขาจะไม่ใช้จ่ายเงินไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่จะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันจึงทําให้เงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 2. การควบคุมการควบคุมจะทําให้ความสุขแบบโดพามีนไม่เสื่อมถอยลงได้ง่ายในการสํารวจพบว่า มีคนใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า4ชั่วโมงต่อวันถึง33และบางคนใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า10ชั่วโมงต่อวันคนที่มีสไตล์การใช้สมาร์ทโฟนแบบดูสื่อโซเชียลไปเรื่อยๆนานเป็น10บนาทีแบบไร้จุดหมายเป็นรูปแบบของคนเสพติดสมาร์ทโฟนเพียงแค่ดูสมาร์ทโฟนความสุขก็จะเกิดขึ้นทันทีมันจึงทำให้คนเสพติดสมาร์ทโฟน วิธีอันชาญฉลาดในการต้องการการเสพติดสมาร์ทโฟนคือการควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนทางกายภาพเช่นการไม่พกบตรสำรองติดตัวการจำกัดเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนหากตอนนี้คุณรู้ตัวว่าใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากเกินไปคุณควรเริ่มควบคุมเวลาการใช้สมาร์ทโฟนของคุณก่อนที่คุณจะกลายเป็นคนเสพติดสมาร์ทโฟน 3. ลิ้มรสชาติการพัฒนาตัวเองทุกวันการพัฒนาตัวเองคือการทำสิ่งที่เมื่อวานยังทำไม่ได้หรือการรู้สิ่งที่เมื่อวานยังไม่รู้ทุกวันคนเราควรจะเรียนรู้เรื่องใหม่ควรมีการพัฒนาตนเองให้เติบโตอยู่ทุกวันคนที่รับรู้การพัฒนาเล็กๆได้จะเกิดความรู้สึกอย่างชัดเจนว่าตัวเองได้พัฒนาไปแล้วหรือตัวเราทำได้การทำงานการเรียนหนังสือ การเล่นกีฬางานอดิเรกการเรียนรู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนถ้าเรามองเห็นการพัฒนาในตัวเองมันจะทำให้รู้สึกสนุกและคิดว่าจะพยายามทำอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่โมแต่เพ่งความสนใจไปแต่เรื่องทุกยากหรือลำบากจะกลายเป็นหมดแรงบันดาลใจว่ามุมาณนะทำงานขนาดนี้ทำไมผลสำเร็จไม่ได้ดังหวังมันจะทำให้ไม่อยากทำอีกต่อไป เมื่อความคิดและมุมมองต่างกันแม้จะมุมาณะและพยายามเหมือนกันก็ทำให้มีความสุขและไม่มีความสุขแตกต่างกันไปด้วย 4. ออกจากคอมฟอร์ทโซนการออกนอกคอมฟอร์ทโซนจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองถ้าบอกว่าจงทดลองทำสิ่งใหม่คนส่วนใหญ่คงตอบว่าไม่อยากทำเพราะไม่ต้องการล้มเหลว คนที่คิดว่าการทดลองทำสิ่งใหม่ดูไปแล้วยังไงก็ทำไม่ได้มันจะทำให้สมองมีปฏิกิริยาต่อต้านสารโดพามีนก็จะไม่หลั่งออกมาโดพามีนจะไม่ชอบเรื่องที่ทำไม่ได้แต่มันชอบเรื่องที่ยากขึ้นอีกนิดถ้าเราทดลองเสี่ยงทำสิ่งที่ยากขึ้นอีกนิดโดพามีนก็จะยอมทำและเมื่อทำได้สำเร็จโดพามีนก็จะหลังออกมา การออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยการทดลองทำเรื่องที่ยากขึ้นอีกนิดซ้ำไปซ้ำมามันจะทำให้มีความสุขแบบโดพามีนเกิดขึ้นได้ความท้าทายคือการออกจากคอมฟอร์ตโซนมนุษย์เราทำสิ่งที่ท้าทายเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าถ้าเรามีความสุขด้านสุขภาพและความสุขด้านความรักความผูกพันเป็นรากฐานแล้วแม้จะออกจากคอมฟอร์ตโซน และทำสิ่งที่ท้าทายล้มเหลวคุณก็ยังมีคนคอยให้กำลังใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวความล้มเหลวอีกต่อไป 5. การเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความมานะพยายามมันสามารถเพิ่มได้มากเท่าที่คุณต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความสุข คนที่มีความพอใจในตัวเองสูงจะยิ่งรู้สึกมีความสุขได้ง่ายถ้าอยากมีความสุขอยากพึงพอใจในตนเองต้องพัฒนาตัวเองและเพิ่มประสบการณ์จากความสำเร็จให้มากขึ้น 6. การให้แค่รู้วิธีให้คุณก็จะได้รับการให้ที่มีความสุขคือการให้แบบไม่มีเงื่อนไขภายใต้การให้ที่ไม่มีเงื่อนไขต้องไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนด้วยความสุข ไม่ได้เกิดจากการให้หรือการรับเพียงอย่างเดียวแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 7. ค้นหางานแห่งชีวิตงานแห่งชีวิตคืองานที่เราคิดว่าเกิดมาเพื่อทำงานนี้เป็นงานที่มีความหมายและมีความสุขที่ได้ทำทุกวันงานแห่งชีวิตคืองานที่ค้นพบตัวตนคนที่สนุกกับงานจะประสบความสำเร็จ ถ้าทำงานด้วยความสนุกชีวิตก็จะสนุกไปด้วยคนเราทำงานวันละ8-9ชั่วโมงหรือบางทีอาจมากกว่านั้นในชีวิตคนเราเวลาที่ใช้ไปมากที่สุดคือเวลาทำงานคนที่คิดว่าทำงานแล้วสนุกก็จะมีความสุขแต่คนที่ทำงานแล้วรู้สึกทรมานไม่อยากทำงานนี้หรืออยากลาออกคงมีความสุขกับงานที่ทำไม่ได้ดังนั้นถ้าทำได้ ควรใช้เวลาทำงานอย่างสนุกสนานและเต็มที่ดีกว่าถ้าคุณเริ่มจากทำงานเพื่อการดำรงชีพแล้วก้าวไปสู่งานที่ชอบจนท้ายที่สุดพบเจอกับงานแห่งชีวิตได้ระดับความสุขของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมากพวกเราได้เรียนรู้เรื่องความสุขทั้ง3แบบมาแล้วความสุขในความสำเร็จและเงินทองนั้นถ้าอยู่ควบคู่กับความสุขในสุขภาพ คู่ก,กับความสุขในความรักและความผูกพันต้องเรียงลำดับความสึกได้อย่างถูกต้องเราถึงจะควบคุมมันได้โปรดจำเอาไว้ว่าคุณต้องตระหนักเรื่องสุขภาพและความผูกพันเอาไว้เพราะมันเป็นรากฐานแห่งความสุขที่มั่นคงปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจรวมทั้งปรับสมดุลความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย ธารากฐานมั่นคงแล้วค่อยตั้งเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จณนะจุดนี้จะเกิดพีระมิดเล็กๆ3ขั้นของความสุขล่างสุดของฐานพีระมิดคือสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงฐานกลางของพีระมิดคือความรักความผูกพันที่ดีงามและยอดสูงสุดของพีระมิดคือความสำเร็จและความร่ำรวย ปัจจัยสำคัญทั้ง3ด้านของมนุษย์คือสุขภาพความผูกพันและความสำเร็จเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะเป็นกุญแจไขไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตซึ่งก็คือความสุขนั่นเองผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขอันเปี่ยมลน้นขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิดสาสุข ้าในหลายปีที่ผ่านมาคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาในใจแต่ทำไม่สำเร็จวันนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในทันตาโดยสุดยอดเทคนิคกระตุ้นสมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนกักการตื่นแต่เช้าการออมเงินการอ่านหนังสือไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพียงแค่คุณเข้าใจกลไกลการทำงานของสมองคุณก็จะสามารถเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจจริงไม่จำเป็นต้องใช้แรงฮึดสู้หรือพรสวรรค์ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใครหรือทำอาชีพอะไรแค่คุณรู้เทคนิคการหลอกสมองจากหนังสือเล่มนี้คุณจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณปรารถนาให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า เทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เขียนโดยมาซาชิโยชิอิผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเขาจะพาคุณไปจับจุดอ่อนของสมองและสั่งจิตใต้สำนึกอย่างแนบเนียนเพื่อให้คุณทำสิ่งดีๆที่ตั้งใจอย่างง่ายดายและกลายเป็นกิจวัตรถาวรเขาได้ล่วงรู้ความรับว่าสมองของเรานั้นซื่อมาก ทุกกรีบและทุกขดของสมองล้วนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งสิน้นที่สำคัญสมองของเราแยกไม่ออกว่าเรื่องไหนจริงและเรื่องไหนหลอกเพราะสมองเป็นแบบนี้คุณถึงต้องรู้วิธีหลอกมันหากโลกของการเงินมีพลังมหัศจรย์ของดอกเบี้ยทบตน้นโลกของประสาสตาศาสตร์ก็มีพลังมหัศจรย์ของการทำอย่างต่อเนื่อง ขอเพียงคุณมุ่งมั่นทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่พรุ่งนี้ถ้าฟังมาถึงตรงนี้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าจริงหรือผู้เขียนแนะนำให้คุณทดลองด้วยตัวเองลองนำเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้ไปทดลองทำไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำหลายอย่างเพราะเพียงหนึ่งอย่างที่คุณเลือกทำ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและมันจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคุณกำลังกลุ้มใจกับเรื่องเหล่านี้อยู่หรือเปล่าอยากตื่นเช้าก็ตื่นไม่ไหวอยากลดน้ำหนักก็ควบคุมการกินไม่ได้อยากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่แต่ก็ทำไม่ได้สักทีสาเหตุที่คุณทำไม่ได้นั้นมันไม่ใช่เพราะคุณขาดความตั้งใจหรือขาดแรงฮึดสู้ แต่มันเป็นเพราะคุณไม่รู้จักวิธีสร้างกิจวัตรที่ถูกต้องต่างหากชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทำกิจวัตรแบบไหนกิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างและส่งผลต่อชีวิตของเรา100%ความหมายของกิจวัตรคือการที่เราตัดสินใจว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างต่อเนื่อง มันคือพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในสมองซึ่งเราทําไปโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นการแปลงฟันทุกคืนก่อนเข้านอนและทุกเช้าหลังตื่นนอนพวกเราจะแปลงฟันโดยไม่ต้องคอยจําว่าต้องแปลงฟันมันเป็นไปโดยธรรมชาติและเป็นอัตโนมัติแบบนี้ในทุกวันซึ่งผู้เขียนเรียกมันว่ากิจ,จวัตรนั่นเอง การสร้างกิจวัตรคือการทำซ้ำๆหลายพันครั้งและหลายหมื่นครั้งเพื่อให้มันถูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกจนเราทำสิ่งนั้นเองโดยอัตโนมัติข้อแท้จริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้อย่างหนึ่งก็คือคำพูดการกระทำหรือความคิดของเราในอดีตล้วนสั่งสมมาทีละอย่างจนกลายเป็นตัวเราในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่สร้างตัวเราในตอนนี้ ก็คือตัวเราในอดีตนั่นเองตอนที่เราเพิ่งเกิดมาบนโลกใบนี้เราทุกคนเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนกันทั้งนั้นแต่ทว่ายิ่งเติบโตก็ยิ่งเห็นความแตกต่างในวัยเรียนก็จะมีทั้งคนเรียนเก่งและเรียนไม่เก่งในวัยทางานก็จะมีทั้งคนทํางานเก่งและทํางานไม่เก่งในโลกใบนี้มีคนโง่มีคนฉลาด มีคนร่ำรวยและมีคนยากจนสิ่งเหล่านี้รวยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดเพราะมนุษย์เราไม่ได้มีข้อแตกต่างกันด้านทักษะแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์เราแตกต่างกันก็คือกิจวัตรและสาเหตุที่ทำให้กิจวัตรของคนเราแตกต่างกันคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังลงไปในสมองนั่นเองเมื่อเริ่มจำความได้เด็กที่เจอคำพูดที่ว่า เธอมันไม่ได้เรื่องเธอทำมันไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งและเธอก็ไม่ฉลาดการได้ยินคำพูดเหล่านี้เป็นประจำมันจะทำให้ลงเชื่อมันจะทำให้คิดว่าตัวเองไม่ได้เรื่องและทำมันไม่ได้จริงๆคำพูดที่เราได้ยินซ้ำๆหลายๆครั้งมันจะถูกฝังลงไปในสมองโดยอัตโนมัติมันจึงทำให้ไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเล่นกีฬาและไม่อยากทำอะไร เมื่อเป็นแบบนี้ซ้ําๆและเป็นบ่อยๆก็จะทําให้กลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องจริงๆในทางกลับกันเด็กที่ได้ยินว่าเธอเป็นเด็กดีเธอทําได้แน่นอนเธอเป็นคนเก่งและเธอก็เป็นคนฉลาดมันจะทําให้พวกเขาเชื่อและคิดว่าตัวเองทําได้จริงๆมันจึงทําให้อยากเรียนหนังสืออยากเล่นกีฬาและพยายามทําทุกอย่าง เพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ทำได้จริงๆสิ่งที่ถูกปลูกฝังลงไปในสมองของคนเรามันไม่ได้มีแต่คําพูดของคนอื่นเท่านั้นการพูดกับตัวเองก็เป็นข้อมูลที่ถูกปลูกฝังลงไปในสมองได้เช่นกันแม้จะมีใครบอกกับเราว่าเราทำไม่ได้แต่ถ้าเราบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำได้มันก็จะทำให้เราเชื่อและคิดว่าตัวเองทำได้ แล้วเราก็จะทำได้จริงๆสมองของเรามันแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกเมื่อเราพูดว่าตัวเองทำได้สมองก็จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องแปลงฟันหลังตื่นนอนสิ่งที่เราได้ยินทุกวันมาตั้งแต่เด็กๆจะถูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกและมันก็จะแสดงออกมาเป็นการกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัว การแปลงฟันหลังตื่นนอนจึงกลายเป็นเรื่องที่ทำเองโดยธรรมชาติและการแปลงฟันนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากิจวัตรกิจวัตรไม่ใช่เพียงการกระทำหรือการแสดงออกแต่มันคือความเป็นมนุษย์ในตัวคุณคำพูดที่ได้ยินผ่านหูซ้ำๆจะถูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกและมันก็จะกลายเป็นกิจวัตรของคุณ หากเปลี่ยนกิจวัตรได้ชีวิตของคุณก็เปลี่ยนได้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณสามารถปลูกฝังสิ่งใหม่ๆลงไปในสมองได้ตั้งแต่ตอนนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่และไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนหากคุณคิดว่าจะทำคุณก็สามารถเริ่มทำได้ทันทีวิธีการก็คือกำหนดเรื่องที่จะทำเอาไว้หนึ่งอย่างเรื่องที่กำหนดนี้ จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้จากนั้นก็ค่อยๆบอกตัวเองซ้ำๆและบอกตัวเองบ่อยๆเพื่อปลูกฝังมันลงไปในสมองสิ่งสำคัญมันไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรแต่มันคือการทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามขอให้ทำอย่างต่อเนื่องแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพียงหนึ่งอย่างหากทำอย่างต่อเนื่องก็สามารถเปลี่ยนอนาคตได้ หากเราลงมือทำอะไรสักอย่างและทำมันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกิจวัตรสิ่งนั้นมันจะเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณอะไรสักอย่างที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนสิ่งที่ต้องทำล้วนเหมือนกันหมดต้องเริ่มต้น้วยการกำหนดเป้าหมายว่าจะทำอะไรเพื่อให้สำเร็จจากนั้นก็ทำซ้ำและทำบ่อยๆอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองพลังแห่งกิจวัตร จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นคนมากมายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แค่ทำเรื่องง่ายๆอย่างต่อเนื่องทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและทุกวันคือโอกาสในการเริ่มต้นทำกิจวัตรใหม่เพราะสมองแยกไม่ออกว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกและสมองก็เป็นของเราเองจงหลอกมันให้เต็มที่จองหลอกสมองของคุณเพื่อสร้างกิจวัตรทางความเชื่อมัน่น เก่งหรือไม่เก่งฉลาดหรือไม่ฉลาดทุกอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่เราคิดไปเองทั้งสิน้นหากเราลองสร้างมายาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองขึ้นมาลองสมมุติว่าตัวเราคืออัจฉริยะเราคือคนเก่งคนฉลาดและเราทำได้จากนั้นก็คิดแบบนี้ซ้ำๆและคิดแบบนี้บ่อยๆจนเป็นกิจวัตรสมองของเรามันก็จะลงเชื่อตามนั้นเมื่อสมองเชื่อ มันก็จะส่งผลให้เราทำพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างอัจฉริยะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนเก่งคนฉลาดและทําได้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจงสร้างตัวตนที่เราอยากเป็นเพื่อหลอกสมองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองชีวิตของเราจะเริ่มเปลี่ยนทันทีที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนเบื้องหลังของคำว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคือการที่เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นแบบนี้ คนที่วาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นเอาไว้จะต้องมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองซ่อนอยู่อย่างแน่นอนที่เหลือก็แค่ใช้ทักษะที่เรียกว่ากิจวัตรเพื่อทำให้มันเป็นจริงลองถามตัวเองดูว่าที่ผ่านมามีกิจวัตรอะไรบ้างที่คุณเลิกทำกลางคันมันอาจจะมีมากมายหลายอย่างที่คุณทำไม่สำเร็จสาเหตุที่ทำให้คุณเลิกทำกิจวัตรกลางคันก็เพราะว่า สมองของคุณมันอยากทำแต่เรื่องสนุกทุกสิ่งทุกอย่างในสมองมันจะถูกกำหนดว่าชอบหรือเกลียดข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้านั้นมันจะถูกส่งมายัางสมองเพื่อตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่จากนั้นสมองจะสั่งให้เราเข้าหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่ด้วยเหตุน,นี้เองที่ทำให้คุณเลือกทำกิจวัตรดีๆกลางคัน คนบางคนสามารถทำกิจวัตรดีๆได้อย่างต่อเนื่องเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรเช่นควรตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์ควรกินอาหารที่มีประโยชน์มากกว่ากินอาหารที่ชอบแต่ไม่มีประโยชน์ควรออมเงินมากกว่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายแต่ทว่าความถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้สมองอยากทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าหากไม่มีความรู้สึกตื่นเต้น ต่อให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแค่ไหนสมองก็จะพยายามถอยห่างโดยไม่รู้ตัวมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนเราถึงทําอะไรได้ไม่ตลอดรอดฟังดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทําให้สมองอยากทํากิจวัตรอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่การฝืนทําในสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่ถูกต้องแต่เป็นการพยายามสนุกกับสิ่งที่ถูกที่ควรหรือสิ่งที่ถูกต้องต่างหาก การทำให้สมองรู้สึกตื่นเต้นนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากแค่วาดภาพอนาคตที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นก็พอหากเราวาดภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นเอาไว้สมองก็จะปล่อยเบรกทันทีหลักสำคัญคือให้เริ่มต้นด้วยการใช้คำว่าคงเพราะการใช้คำว่าคงมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ยากมากลองวาดภาพตัวเองในอุดมคติแบบที่อยากเป็นเช่น ถ้าเราเล่นกีฬาเก่งคงจะเท่ถ้าเราหุ่นดีคงจะสวยและดูดีมากและถ้าเราประสบความสาเร็จในชีวิตคงจะดีมากๆถ้าสิ่งที่เราคิดมันเป็นจริงขึ้นมาเราคงจะดีใจและมีความสุขมากผู้คนรอบตัวเราคงจะยินดีและดีใจกับเราแน่ๆจากนั้นก็วาดภาพตัวเองกำลังยินดียินดีที่เล่นกีฬาเก่งแล้ว ยินดีที่หุ่นดีแล้วและยินดีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหากเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบไม่ลังเลสงสยัยสมองก็จะหลงเชื่อและจะทำให้เราลงมือทำฝันนั้นให้กลายเป็นจริงในแต่ละวันสมองของเราต้องตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ประมาณ70,000ถึง1 2 0 0 0 0ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นสมองของเรายังจดจำความรู้สึกในแง่ลบได้ดีกว่าความรู้สึกในแง่บวกมันจึงจดจำข้อมูลในอดีตที่ทำได้ไม่ดีไว้มากกว่าข้อมูลที่ทำได้ดีเมื่อสมองจดจำเรื่องไม่ดีไว้มากกว่าเรื่องดีมันจึงทำให้เราถูกควบคุมโดยความทรงจำในอดีตความทรงจำในอดีตของเราก็จะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ อารมณ์ของเราก็จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆก็จะกลายเป็นกิจวัตรดังนั้นคุณต้องใส่ความคิดแง่บวกลงไปในสมองโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้สร้างรอยยิ้มเสแสร้งหลอกสมองด้วยการยกมุมปากแค่คุณมันยกมุมปากอยู่เสมอคุณก็จะหลอกสมองได้โดยปกติแล้วมุมปากจะยกขึ้นเวลาเกิดเรื่องดีๆ เเวลาที่เรารู้สึกดีใจสนุกหรืออร่อยมุมปากของเราจะยกขึ้นและกลายเป็นรอยยิ้มโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต่อให้มีเรื่องลบๆเกิดขึ้นหากคุณคอยยกมุมปากอยู่เสมอสมองของคุณมันก็จะเชื่อไปเองว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกล้ามเนื้อใบหน้ามีความเชื่อมโยงกับสมองแม้จะเป็นรอยยิ้มเสียแง้งก็ทำให้สมองถูกหลอกได้เรา จึงควรฝึกยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยให้เป็นกิจวัตรในเวลาที่คุณกำลังเหนื่อยล้าหรือกำลังเบื่อลองยกมุมปากของคุณเล็กน้อยเพื่อชักนำให้สมองคิดบวกอีกหนึ่งวิธีที่ผู้เขียนแนะนำคือ clearing ให้เรื่องลบออกไปจากสมองให้ทำก่อนนอน10นาทีจะได้ตื่นมาอย่างสดชื่นในตอนเช้าเราทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่ตกอยู่ในอารมณ์แง,ง่ลบเป็นเรื่องปกติ จึงต้องเคลียร์อารมณ์ลบๆของวันนี้ออกไปให้หมดไม่ปล่อยให้สมองเต็มไปด้วยความกังวลหรือความหดหู่เราต้องทำให้สมองปลอดโปร่งตั้งแต่คืนนี้เลยแม้คำว่า clearing อาจฟังดูยากแต่วิธีทำนั้นง่ายมากเพียงแค่เขียนสามสิ่งนี้ออกมาก่อนเข้านอน 1. เขียนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นของวันนี้ 2. เขียนเรื่องวันนี้ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น3เขียนวิธีรับมือและสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้ในข้อ3วิธีรับมือและสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้ให้เขียนชัดๆว่าจะทำไม่ใช่แค่อยากทำการทำเช่นนี้จะช่วยฝึกกิจวัตรในการมองเรื่องดีๆขณะเดียวกันก็ได้คิดไปด้วยว่าจะแก้ไขเรื่องแย่ๆอย่างไร หากเรารู้สึกผิดว่าวันนี้ทำงานได้ไม่ดีเลยเราจะตกหลุมพรางความคิดแง่ลบแต่ถ้าเรารู้ว่าทำยังไงถึงจะดีขึ้นได้แล้วเปลี่ยนกิจวัตรได้การตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะทำแบบนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวกได้หลักสำคัญก็คือเวลาที่เรามีอารมณ์แง่ลบให้เขียนเรื่องดีๆออกมาให้มากและเวลาที่เรามีอารมณ์แง่บวก ให้เขียนเรื่องที่ควรปรับปรุงให้เยอะการรักษาความมั่นคงไม่แปรปรวนไปตามความทรงจำในอดีตคือการมองหาทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าวันนั้นเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนอกจากนี้การทำเคลียร์ลิงจะต้องทำก่อนนอนเสมอเพราะช่วงเวลา10นาทีก่อนเข้านอนถือเป็นช่วงเวลาทองของสมองเวลาก่อนเข้านอนนี้ สมองของเราจะกรอถอยหลังเหมือนวิดีโอเทปแล้วจะเริ่มฉายซ้ำในเช้าวันถัดไปดังนั้นวันไหนที่คุณรู้สึกอารมณ์ไม่ดีลองใช้เวลาก่อนนอนสักสิบนาทีทำเคลียร์ริ่งให้ตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากิจวัตรคุณเปลี่ยนไป หากมองเพลินๆอาจาดูเหมือนความรู้สึกหรือพฤติกรรมของมนุษย์นั้นซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันก็มีแค่จะเข้าใกล้หรือถอยห่างเท่านั้นเองถ้าคุณอยากลดน้ำหนกักคุณก็อยากเข้าใกล้ขนมหวานแต่คุณต้องถอยห่างจากขนมหวานแทนและถ้าคุณอยากเลิกทำกิจวัตรแย่ๆและหันมาทำกิจวัตรดีๆคุณก็แค่ ต้องเข้าใกล้กิจวัตรดีๆและถอยห่างจากกิจวัตรแย่ๆเท่านั้นเองหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคุณต้องเริ่มจากการทำกิจวัตรเล็กๆเ,เช่นตื่นแต่เช้าเขียนบันทึกประจำวันอ่านหนังสือเก็บขยะบนพื้นอย่าเพิ่งไปคิดถึงการทำอย่างต่อเนื่องแต่ให้ลองคิดถึงการเริ่มต้นดูก่อนเริ่มต้นจากการลองทำดูและไม่ต้องกดดัน แม้จะเป็นกิจวัตรเล็กๆแต่ถ้าหากกดดันตัวเองอาจทำไม่สำเร็จได้ดังนั้นแทนที่จะคิดว่าจะทำอย่างต่อเนื่องลองคิดว่าจะเริ่มต้นทำดีกว่าการเริ่มต้นลองทำดูมันจะทำให้เรามองเห็นนิสัยที่แท้จริงของตัวเองได้หากอยากทำอะไรเป็นกิจวัตรหลักสำคัญที่ต้องทำอันดับแรกคือลดระดับความยากลงก่อน การลดระดับความยากนั้นสามารถทำได้ดังนี้ถ้าคุณอยากวิ่งออกกําลังกายแทนที่จะคิดว่าต้องวิ่งให้ได้วันละ30นาทีให้คิดว่าถึงจะแค่สวมรองเท้าวิ่งแล้วออกไปเดินนอกบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองแทนที่จะคิดว่าต้องอ่านหนังสือให้ได้วันละ15หนา้าให้คิดว่า ถึงจะแค่หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดดูสักหน้าสองหน้าก็ไม่เป็นไรการลดระดับความยากลงประมาณนี้มันจะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นทำได้อย่างต่อเนื่องเมื่อคุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องคุณก็จะเกิดความรู้สึกนับถือตัวเองผู้เขียนขอย้ำว่าสิ่งสำคัญในการทำกิจวัตรคือการทำได้อย่างต่อเนื่องหากไม่อยากให้ตัวเองย่อท้อต่อการทำกิจวัตรเรา ต้องให้ความสําคัญกับความรู้สึกอยากทำและไม่อยากทำเพราะหากคิดว่าอยากทำสมองของเราจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อสมองรู้สึกตื่นเต้นมันก็จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้อย่างสนุกสนานและต่อเนื่องแต่หากเราคิดว่าไม่อยากทำสมองก็จะรู้สึกเกลียดและพยายามถอยห่างดังนั้นเราต้องจริงใจกับความรู้สึกชอบหรือเกลียดจากนั้น ก็เลือกทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็พอสมองของเราถูกหลอกง่ายมากเพราะมันแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จมันจึงเป็นโชคดีของเราที่ต้องการจะสร้างกิจวัตรดีๆเพราะทุกเรื่องที่สมองคิดว่าทำได้เราก็จะทำมันได้จริงๆไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามหากยากหลอกสมองให้เชื่อว่าทำได้จริงๆคุณ ต้องสร้างกิจวัตรทางความเชื่อให้กับสมองโดยการตั้งคำถามกับสมองเพราะสมองมีกลไกในการตอบคำถามทุกอย่างที่ป้อนเข้าไปยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราตั้งคำถามในแง่บวกก็จะได้คำตอบในแง่บวกถ้าเราตั้งคำถามในแง่ลบก็จะได้คำตอบในแง่ลบถ้าคุณถามสมองว่าทำไมฉันถึงไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยสมองก็จะค้นหาสาเหตุว่าทำไมจึงทำไม่สำเร็จ แต่ถ้าคุณถามสมองว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จสมองก็จะค้นหาวิธีที่ช่วยให้คุณทำสำเร็จดังนั้นเราควรตั้งคำถามกับสมองว่าทำยังไงถึงจะทำสำเร็จสมองถึงจะบอกวิธีที่ช่วยให้คุณทำสำเร็จได้เมื่อได้คำตอบแล้วเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าเราทำได้เพียงแค่คุณรู้กลไกการทำงานของสมอง คุณก็สามารถหลอกสมองได้อย่างง่ายดายหากคุณตั้งคำถามชี้นำไปสู่คำตอบที่คุณทำได้อยู่เป็นประจำคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำได้จริงๆการเปลี่ยนกิจวัตรทำให้ทุกอย่างเริ่มเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากอยากเป็นคนทำงานเก่งควรใส่ใจเรื่องกิจวัตรก่อนหน้าหากอยากเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มความสามารถตั้งแต่เช้าผู้เขียนแนะนำให้ฝึกทำกิจวัตร ตรวจงานและนัดหมายของวันรุ่งขึ้นในคืนก่อนหน้าการตรวจสอบไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรบ้างจะทำให้เราคิดแผนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทํางานได้อย่างราบรื่นการทำเช่นนี้ช่วยให้เราไม่หลงลืมและไม่ทำอะไรสำคัญตกหล่นไปความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลยหากอยากให้ลูกน้องทํางานเก่งขึ้นและมีกำลังใจในการทำงาน เราจำเป็นต้องกระตุ้นที่สมองของเขาเวลาสอนงานลูกน้องแทนที่จะสอนว่าทำแบบนี้ถึงจะถูกให้ลองเปลี่ยนถ้อยคำว่าทำแบบนี้แล้วจะสนุกหากอยากให้ลูกน้องทำงานได้ดีต้องใส่ความรู้สึกดีๆเข้าไปในสมองของพวกเขาเช่นการชมเชยการให้กําลังใจการใส่ใจด้วยความจริงใจ สำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมให้เป็นกิจวัตรสิ่งสำคัญที่ต้องทำอันดับแรกคือการลดระดับความยากลงมาให้ได้มากที่สุดก่อนการเริ่มต้นหยิบหนังสือมาเปิดให้ได้ทุกวันต่อให้ไม่ชอบอ่านหนังสือแค่ไหนก็คงทำได้อยู่แล้วเมื่อหยิบหนังสือมาเปิดได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเริ่มชินกับการเปิดหน้าหนังสือทุกวันต่อมา ให้ลองอ่านหนังสือแค่บรรทัดแรกจะอ่านบรรทัดเดียวแล้วจบเลยหรืออ่านต่อสักสองสามบรรทัดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เมื่อได้อ่านบรรทัดแรกแล้วจะอยากรู้เรื่องราวต่อไปทำให้อ่านไปถึงบรรทัดที่สองและสได้ไม่ยากถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือยากๆในทันทียอมเกิดอาการท้อทแท้ได้ง่ายดังนั้นจึงควรเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจหรือหนังสือที่อ่านง่าย หากไม่ชอบอ่านหนังสือเลยจะเริ่มจากหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือภาพก็ได้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือมักเกิดจากเคยอ่านแล้วน่าเบือ่อหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจสมองจึงตัดสินว่าอ่านหนังสือแล้วรู้สึกแย่ทำให้กลายเป็นคนเกลียดหนังสือดังนั้นเราต้องเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกก่อนว่าอ่านหนังสือแล้วรู้สึกดี ขอเพียงทํำให้ตัวเราคิดว่าการเปิดหน้าหนังสือเป็นเรื่องสนุกต่อให้เป็นหนังสือการ์ตูนก็ไม่เป็นไรเมื่อสมองจดจําข้อมูลว่าการเปิดหน้าหนังสือเป็นเรื่องสนุกได้แล้วหลังจากนั้นต่อให้เราเปลี่ยนเป็นหนังสือนิยายหนังสือพัฒนาตัวเองหรือหนังสือเรียนเราก็จะเปิดหนังสือได้อย่างสนุกสนานนอกจากนี้การกำหนดเวลาและสถานที่ในการเปิดหนังสือ การวางหนังสือไว้ในจุดที่มองเห็นง่ายจะช่วยให้เราทำเป็นกิจวัตรได้ง่ายขึ้นการที่เราอยากเลิกบุหรี่แต่เลิกไม่ได้นั้นเป็นเพราะว่าสมองของเราตัดสินว่าการสูบบุหรี่ทำให้รู้สึกดีพอเห็นบุหรี่จึงยื่นมือเข้าไปหาทุกทีแต่หากเราป้อนข้อมูลในแง่ลบให้สมองเช่นการพูดออกมาว่าบุหรี่นี้รสชาติไม่ได้เรื่องการจงใจสำลักหรือไอเวลาสูบบุหรี เพื่อหลอกสมองว่าบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพทำแบบนี้ซ้ำๆและทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้สมองรู้สึกแยก่กับบุหรี่เมื่อสมองรู้สึกแยก่กับบุหรี่มันก็จะทำให้เราเลิกบุหรี่ได้เมื่อเราสร้างกิจวัตรที่ดีได้มันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะพลังแห่งกิจวัตรมันสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนในชีวิตกิจวัตร คือพันธมิตรที่เข้มแข็งเสมอเราทุกคนสามารถทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่องและเลิกกิจวัตรที่ไม่ดีได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราคิดและลงมือทำแบบไหนที่ผ่านมาเวลาเจอปัญหาอะไรสักอย่างเราอาจเคยคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่เป็นเพราะกิจวัตรของเราเองทั้งสิน้น ไม่ว่าเราจะได้ข้อมูลแบบไหนมาป้อนลงไปในสมองเราก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นบวกได้โดยคำพูดหรือพฤติกรรมของตัวเราเองคนที่มีพลังบวกก็จะส่งพลังบวกไปสู่คนรอบข้างไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะสร้างบรรยากาศสดใสและมีพลังขึ้นมาได้มันจะส่งผลให้สามารถทำทุกอย่างได้ดีคนที่โชคดี แท้จริงแล้วเป็นคนสร้างโชคดีด้วยกิจวัตรของตัวเองต่างหากชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรถ้าคุณสร้างกิจวัตรที่ดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแต่ก่อนผู้เขียนเองไม่เคยทำอะไรต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรได้สิ่งที่เขาทำมีแต่กิจวัตรแย่ๆเช่นใช้เงินที่หามาได้อย่างไม่คิดเวลามีเรื่อง ไม่ชอบใจก็มักจะระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างเสมอและเขาก็เป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้ว่าเขาจะเปิดบริษัทของตัวเองตั้งแต่อายุ20กว่า,วาแต่ธุรกิจของเขาก็ขาดทุนจนล้มละลายมันทำให้เขามีหนี่สินสิน้นหวังและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนรอบข้างการได้พบใครคนหนึ่งในงานอบรมที่เขาเข้าร่วมตอนอายุ32ปี คนรู้จักคนหนึ่งได้แนะนำให้เขาเข้าร่วมงานอบรมและบอกกับเขาว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาได้เห็นถึงพลังอันน่าทึ่งของกิจวัตรเป็นครั้งแรกชายคนหนึ่งอายุราวหกสิปีพูดกับเขาว่าฉันเขียนปลายสัญยบัตรทุกวันเป็นกิจวัตรตอนนั้นฉันเพิ่งแต่งงานใหม่ได้ไม่นาน ภรรยาของฉันก็มีลูกติดที่กำลังเป็นวัยรุ่นลูกสาวของภรรยาฉันรักพ่อแท้ๆท,ที่เสียชีวิตไปแล้วมากจึงเข้ากับฉันซึ่งเป็นพ่อคนใหม่ไม่ได้ระหว่างนั้นเด็กคนนี้ได้เรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจึงทำให้ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านสมัยนั้นโรงเรียนนี้ได้ชื่อว่ามีปัญหาและมีนักเรียนลาออกกลางคันเยอะมาก ฉันจึงเป็นห่วงลูกสาวมากฉันพยายามคิดว่าตัวเองพอจะทำอะไรในฐานะพ่อได้บ้างจึงตัดสินใจจะส่งปษณีย์บัตรหาลูกสาวทุกวันจากนั้นฉันก็เขียนไใบสนยบัตรหาลูกสาวทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแม้เนื้อหาที่เขียนจะต่างกันไปในแต่ละวันแต่ฉันจะลงท้ายด้วยประโยคเดิมเสมอว่าพ่อเชื่อในตัวลูก ฉันใส่ความรักที่มีลงไปในคำพูดนั้นแล้วเขียนไปลายสนยบัตรทุกวันมาตลอดเนื่องจากลูกสาวของฉันยังไม่ยอมรับฉันในฐานะพ่อเธอจึงไม่เคยเขียนจดหมายตอบกลับมาเลยสักฉบับแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังทำเช่นนี้เป็นกิจวัตรตลอดสมปีจนกระทั่งลูกสาวเรียนจบและเมื่อถึงวันพิธีจบการศึกษา ลูกสาวคนนั้นเรียกฉันว่าพ่อเป็นครั้งแรกพร้อมกับบอกว่าขอบคุณค่ะตั้งแต่นั้นมาฉันกับลูกสาวก็ผูกพันกันแบบพ่อลูกจริงๆผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเขารู้สึกประทับใจมากมันทำให้เขารู้สึกว่าการตัดสินใจทำเรื่องเดิมซ้ำๆทุกวันอย่างต่อเนื่องช่างมีพลังยิ่งใหญ่จริงๆ มันทำให้เขาเริ่มให้ความสำคัญกับกิจวัตรเป็นครั้งแรกมันทำให้เขาอยากลองทำอะไรอย่างต่อเนื่องดูบ้างในตอนนั้นเขามองเห็นข้อความหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าขอบคุณที่ให้กำเนิดฉันมาเขาอ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะที่ผ่านมาเขาเอาแต่สร้างความเดือดร้อนให้พ่อกับแม่อยู่เสมอแต่กลับไม่เคยพูดคำว่าขอบคุณกับแม่เลยสักครั้งเดียว แม่ของเขาเคยแท้งลูกมาแล้วถึงสี่ครั้งและหลังจากผ่านความทุกข์ทรมานมามากเด็กที่เกิดมาในท้องคนที่ห้าก็คือตัวเขาเองทั้งที่แม่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อให้เขาได้เกิดมาแทนที่เขาจะขอบคุณเขากลับพูดว่าเพราะแม่ทำให้ผมเกิดมาผมถึงต้องใช้ชีวิตห่วยๆแบบนี้เขาเริ่มคิดได้ว่าตัวเองเป็นคนที่แย่มาก จึงเขียนข้อความนี้ใส่กระดาษให้กับแม่ขอบคุณที่เสี่ยงชีวิตเพื่อให้ผมได้เกิดมาแม้จะทำได้ทีละน้อยแต่จากนี้ไปผมจะพยายามทำให้แม่คิดว่าดีจริงๆที่ให้ลูกเกิดมาแม่ต้องมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นนะครับจากนั้น ผู้เขียนก็ตัดสินใจว่าจะอ่านข้อความนี้ให้แม่ฟังในวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีถึงตอนนี้เขายังไม่ลืมใบหน้าของแม่ตอนที่ได้ฟังเขาอ่านข้อความนี้เป็นครั้งแรกน่าเสียดายที่หลังจากนั้นไม่นานแม่ของเขาก็จากโลกนี้ไปเขามีโอกาสได้อ่านข้อความนี้ต่อหน้าแม่เพียงสองครั้งเท่านั้นตั้งแต่นั้นมา เขาก็อ่านข้อความนี้หน้าแท่นบูชาของแม่เป็นประจำน่าแปลกว่าหลังจากที่เขาได้พูดขอบคุณกับแม่เขาก็เริ่มพูดขอบคุณกับคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติจนกลายเป็นกิจวัตรขณะเดียวกันเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่เห็นต้องหน้าขอบคุณอะไรเขาก็เริ่มรู้สึกอยากขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาขอบคุณที่รถไฟมาตรงเวลาทำให้ไม่ไปทำงานสาย ขอบคุณพนักง,งานทำความสะอาดที่ช่วยให้พื้นของบริษัทสะอาดอยู่เสมอผู้เขียนเริ่มฟูมฟักจิตใจที่รู้สึกขอบคุณต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้จากนั้นความสัมพันธ์ของเขากับผู้คนรอบข้างก็ดีขึ้นทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นไปด้วยแล้วเขาก็นึกได้ถึงคำที่แม่เคยบอกว่าจงทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เขาจึงอยากช่วยทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ให้ได้ทําความฝันให้เป็นจริงและมีชีวิตในแบบที่อยากจะเป็นเขาจึงได้มาทำงานให้คําปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้คนมากมายผู้เขียนทาตามชายผู้นั้นที่เป็นคนจุดประกายเขาโดยการส่งไปสนิยบาตถึงคนคนหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งรวัน เขาเขียนข้อความบนปลายนียบัตรทีละใบและพยายามสื่อความรู้สึกของตัวเองให้กับคนที่เคยมีพระคุณกับเขานอกจากนี้การอ่านข้อความขอบคุณให้ลูกๆฟังทุกวันปีใหม่ก็เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของเขาเขาจะเขียนความรู้สึกขอบคุณลูกๆล,ล,ลงบนกระดาษแล้วอ่านให้เจ้าตัวฟังเหมือนอย่างที่เขาเคยทำให้กับแม่ขอบคุณที่เกิดมาบนโลกนี้นะ คำที่ลูกเคยพูดสมัยมัธยมต้นว่าชื่นชมคุณพ่อมากเป็นแรงผลักดันให้พ่อมาตลอดพ่อจะพยายามเพื่อให้ลูกๆยังรู้สึกแบบนี้ตลอดไปลูกเองก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เหมือนกันพอได้พูดกับลูกแบบนี้เขาก็ไม่อาจท้อแท้ด้วยเรื่องเล็กน้อยและไม่อาจขี้เกียจทำหน้าที่ในฐานะพ่ออีกเลย ทุกครั้งที่เขาอ่านข้อความให้ลูกฟังทุกปีเขาก็อยากใช้ชีวิตให้ลูกรู้สึกว่าดีจังที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อนี่คือประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รับจากพลังแห่งกิจวัตรแม้เขาจะเคยทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้ด้วยการทำกิจวัตร ในเมื่อผู้เขียนยังทำได้คุณก็ต้องทำได้แน่นอนสิ่งที่ผู้เขียนแนะนำในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีที่ทุกคนสามารถลงมือทำและเปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรดังนั้นขอให้ทุกคนลองทำสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือสิ่งที่คิดว่าเราน่าจะทำได้แค่เพียงอย่างเดียวก่อนก็ได้ เพราะแค่กิจวัตรเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวก็เปลี่ยนชีวิตเราได้จนหน้าตกใจขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ที่คุณควรจะมีไว้บนชั้นหนังสือของตัวเองเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกเรื่องราวที่พบเจอทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องเศร้ามันก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาแบบศูนย์เปล่า เพราะเมื่อเราผ่านมันไปได้เราก็จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณคิดมากจะว่าไปชีวิตของคนเรามันก็เหมือนนิทานที่มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและในตอนจบก็จะมีบทเรียนให้พวกเราได้เรียนรู้เสมอตัวเราในวันนี้ ได้เดินผ่านวันเวลาได้เรียนรู้และเติบโตจากตัวเราในวันวานและเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะความรักสวยงามเสมอการพบเจอสร้างเรื่องราวการจากลาสร้างความทรงจำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะสร้างความผูกพันและทุกความทรงจำมันจะสร้างความคิดถึงบางครั้ง ปาฏิหาริย์ของความรักมันก็แค่การได้เจอกันได้รู้จักกันได้มีวันเวลาดีๆและความทรงจำร่วมกันคุณค่าของความรักนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาแต่คุณค่าของความรักมันอยู่ที่การสร้างเรื่องราวดีๆร่วมกันแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆหากเรื่องราวนั้นเป็นความทรงจำที่งดงาม มันจะกลายเป็นเรื่องราวที่มีความหมายในชีวิตเราความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจากบทเรียนในความเจ็บปวดของความรักที่คนรักในอดีตและปัจจุบันได้สอนเราหัวใจของคนเราควรเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่เราจะเลือกจดแต่เรื่องราวดีๆจดแต่ความทรงจำที่สวยงามและความฝันที่เราวาดหวังไว้การทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเอง แต่เพราะหัวใจของเรามีพื้นที่จำกัดเราจึงต้องเลือกแต่สิ่งดีๆเก็บเอาไว้อดีตที่เคยผ่านมาอาจทำให้เราคิดถึงใครบางคนใครบางคนที่เคยผ่านความสุขและความทุกข์ขมาด้วยกันเมื่อไม่อาจห้ามหัวใจได้เมื่อหัวใจเรายังคงคิดถึงเขาอยู่เราก็แค่ยอมรับและอยู่กับความคิดถึงนั้นให้ได้คิดถึงเขาในแง่มุมที่ดี คิดถึงในแง่มุมที่ไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองคิดถึงเพื่อให้มีกําลังใจในการก้าวต่อไปไม่ใช่คิดถึงเพื่อให้ตัวเองยึดติดอยู่กับอดีตความรู้สึกที่เราไม่อาจห้ามมันได้เราก็ต้องใช้เวลาเยียวยาให้มันกลายเป็นอดีตไปแท้จริงแล้วเราไม่ได้กําลังตามหาคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เรากำลังตามหาคนที่รักและรับได้กับความไม่สมบูรณ์แบบของเราต่างหากเราต้องการแค่คนธรรมดาคนธรรมดาที่รักและยอมรับในความธรรมดาของเราคนที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าแค่เป็นเราก็พิเศษสำหรับเขาแล้วร้านกาแฟแบ,บางร้านที่เราเคยผ่านไปนับสิบครั้งแต่ก็ไม่เคยจดจำและใส่ใจเพียงครั้งเดียวที่เราได้ไปกับคนที่มีความหมาย ไปกับคนที่สำคัญกับเรามันจะทำให้ร้านกาแฟนั้นมีความหมายเกิดขึ้นในใจเราช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของความรักคือการแอบรักมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆมันมีความสุขที่ได้เฝ้ามองได้แอบคิดถึงอยู่ข้างเดียวมันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์แม้วันเวลาจะผ่านไปแต่เมื่อไหร่ที่คิดถึง เรื่องราวของการแอบรักมันก็ยังคงเป็นรอยยิ้มให้เราได้เสมอเมื่อความรักหมดลงการพบเจอกันอาจทำให้ทุกอย่างแย่ลงการห่างกันอาจดีกว่าการรักษาความสัมพันธ์กับแฟนเก่านั้นจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ได้คงต้องใช้เวลาเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนหลายคู่ที่เลิกรากัน อาจกลายเป็นเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือกันได้แต่บางคนก็ไม่อาจสบตาและไม่อาจเจอหน้าแฟนเก่าได้อีกไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามมันก็ไม่ผิดอะไรและมันก็ไม่มีใครผิดขอเพียงแค่สบายใจในทางที่เลือกก็พอเพราะความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนการรักใครสักคนจึงต้องเป็นการรักบนพื้นฐานของความเข้าใจ เข้าใจว่าให้รักไปอาจไม่ได้รักกลับคืนมาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้ที่เขาพร้อมจะให้ความรักกลับมาผู้เขียนเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งสมัยก่อนเพื่อนของเขาเจ้าชูมากแต่พอมีลูกพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและมีความรับผิดชอบเพราะลูกคือหัวใจและชีวิตของเขา เมื่อคนเรามีสิ่งที่รักและมีคนที่รักชีวิตก็จะมีเป้าหมายเราจะรู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและเพื่อใครความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นจากเรื่องราวที่อดีตคนรักเคยแสดงให้เรารู้ดีขึ้นจากบทเรียนความเจ็บปวดของความรักเมื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะอยากเป็นคนรักที่ดีขึ้น กฎข้อแรกของความสัมพันธ์คือจงเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความชัดเจนเสมอเพราะความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คือสิ่งที่ทำให้คนเราเจ็บปวดบางคนเข้าใจว่าการบอกรักทั้งที่ไม่ได้รู้สึกรักคือการรักษาความรู้สึกระหว่างกันเอาไว้แท้จริงแล้วการทำแบบนั้นถือเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวมากการถูกปฏิเสธเพราะเขาไม่ได้รัก ยังดีกว่าการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่รักเราจริงแม้ว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนให้คนที่ไม่รักเราหันมารักเราได้ถ้าพูดกันตามความจริงคือหัวใจของคนเราเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดสำหรับคนที่เขารักเราเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรและไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเขาก็รักเราอยู่ดีในขณะเดียวกัน หัวใจของคนเราก็เป็นส่วนที่แข็งที่สุดสำหรับคนที่เขาไม่ได้รักเราเพราะต่อให้เราพยายามทำดีกับเขามากแค่ไหนก็ไม่ได้มีความหมายใดๆกับเขาเลยการคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันในอดีตกับคนที่เราเคยรักและผูกพันเราอาจคิดถึงสถานที่ที่เคยไปด้วยกันคิดถึงหนังที่เคยดูด้วยกันคิดถึงเพลงที่เคยฟังด้วยกัน ไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปบังคับปล่อยให้มันเป็นไปเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะคิดถึงมันน้อยลงและเราจะปล่อยวางอดีตได้คนที่รักกันจะต้องผ่านช่วงเวลาทั้งดีและแย่มาด้วยกันต้องร่วมทุกข์ก่อนถึงจะร่วมสุขกันได้จริงๆการได้ผ่านช่วงเวลาแบบนั้นด้วยกันคือความพิเศษของความรัก จงรักใครสักคนเพราะเรารักเขาจริงๆรักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นไปได้รักโดยไม่ต้องหวาดกลัวความเสียใจเพราะช่วงเวลาที่เรารักใครสักคนอย่างสุดจิตสุดใจเรากำลังปลูกดอกไม้ลงในหัวใจคนสองคนหากจะแบ่งวันในชีวิตของคนเราคงแบ่งได้สองแบบคือวันที่ดีกับวันที่แย่ วันที่ดีก็คือวันที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคิดวันที่แย่คือวันที่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเพราะชีวิตมันต้องเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นไปดังใจหวังเราต้องบอกตัวเองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอีกไม่นานมันก็จะก,กลายเป็นอดีตพอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้ว เราต้องผ่านมันไปให้ได้ความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในโลกใบนี้เราจึงต้องมีวิธีรับมือกับมันและวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าพยายามหลีกหนีความทุกข์เพราะเราไม่อาจหลีกหนีมันได้ให้เราพิจารณาความทุกข์และมีสติอยู่เสมอสติจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่กับปัญหาและความทุกข์ได้ เราทุกคนต้องมีปัญหาและช่วงเวลาแย่ๆในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราเลือกที่จะเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้เราก็จะไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมให้ปัญหามันกัดกินสุดท้ายปัญหาก็จะผ่านไปและทำให้เราแกล่งขึ้นเวลาที่ใครบอกให้เราเป็นตัวของตัวเองหลายคนอาจสงสัยว่า เรากลายเป็นคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่แท้จริงแล้วเราไม่ได้กลายเป็นคนอื่นเลยแต่เราถูกคนอื่นครอบงำด้วยความคิดและทัศนคติสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคือความคาดหวังจากคนอื่นซึ่งเราไม่ควรเอามาแบกไว้อย่ารับฟังเสียงของคนอื่นจนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองจงรักตัวเองให้มาก เพราะความรักต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองความหมายของการรักตัวเองคือการเห็นคุณค่าของตัวเองคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรเราก็จะรู้สึกมีค่าเสมออย่าเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์นานหาโอกาสที่จะยิ้มและมีความสุขกับชีวิตสเสมอแม้จำนวนเพื่อนของเราจะน้อยลงตามกาลเวลาแต่เพื่อนที่ยังคงเหลืออยู่มักจะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้ในชีวิตของคนเรามีไม่เยอะแต่เมื่อได้เป็นเพื่อนแท้แล้วก็หมายความว่าเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องบางทีชีวิตคนเราก็ต้องการเพื่อนแท้สักคน คนที่ไม่หายไปไหนคนที่จะอยู่ในหัวใจและในชีวิตของเราเสมอเราอ่อนโยนขึ้นจากเรื่องราวดีๆและเราเข้มแข็งขึ้นจากเรื่องราวร้ายๆทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตยอมส่งผลต่อเราในด้านใดด้านหนึ่งเสมอความสุขจากการให้อิ่มเอิบหัวใจมากกว่าความสุขจากการได้รับ จงสร้างความสุขในทุกวันไม่ใช่เฝ้ารอแต่ความสุขที่ปลายทางอย่าบอกตัวเองว่าเราจะมีความสุขได้เมื่อประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยเท่านั้นการได้จิบกาแฟตอนเช้าการกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยๆออ,ออกกำลังกายให้เหงื่อออกฟังเพลงที่ชอบสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้ก็ทำให้เรามีความสุขได้เช่นกันเราไม่สามารถเปิดประตูหัวใจของใครได้ ถ้าเราไม่เปิดประตูหัวใจของเราออกมาแล้วก้าวออกไปก่อนอยากรู้จากใครก็ทักก่อนอยากได้รับจากใครก็ให้ก่อนอยากเฝ้ารอโอกาสที่จะรู้จักใครก็จงเป็นคนที่สร้างโอกาสนั้นขึ้นมาปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดด้านลบคือการรายล้อมอยู่ท่ามกลางคนคิดลบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส่งผลกับชีวิตของเรามาก การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยแม้เราไม่อาจเลือกได้ในทุกสิ่งที่ต้องการแต่เราเลือกคบคนได้การครบคนที่ดีคบคนที่มีพลังบวกคือสิ่งที่จะผลักดันชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นการคิดบวกไม่ใช่การหลอกลวงตัวเองแต่คือการมองเห็นโอกาสในสภาวะที่แย่ที่สุด คือการมองเห็นความเป็นไปได้ท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้คนที่ต่อต้านการมองโลกแงด่ดีมักชอบพูดว่าการคิดบวกคือการหลอกตัวเองรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเราคิดดูดีๆเราจะรู้ว่าการคิดบวกและการมองโลกในแงด่ดีจะช่วยให้เรามองหามุมดีๆในวันแย่ๆเจอช่วยให้เรามองเห็นความหวังในวันที่หมดหวังได้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรเราก็ยิ่งเปลี่ยนมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรจงบอกตัวเองเสมอว่าเราจะเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นเสมอเป็นเราในแบบที่เมื่อมองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้จริงๆขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้แล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคี่สตอรีถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ